ประกาศอารยะขัดขืนวันที่นะครับจตุพรพรหมพันธ์เมื่อวานเนี่ยนะครับซึ่งก็ไปที่หน้าศาลกันผมก็ไม่ได้ไปเพราะผมประกาศอารยะขัดขืนแล้วผมไม่ไปผมต้องขัดขืนนปช.เล่นบทไหนนปช.เล่นไปครับแต่ไม่ใช่พวกผมฮะพวกผมจะไม่ทำแบบนั้นพวกผมก็จะลุยกันอย่างเงี้ยฮะให้ถึงที่สุดนะครับก็ต้องทำครับประกาศอริยะขัดขืนทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเอาชนะอามาตย์ได้กลุ่มของอามาตย์ได้คือประกาศอริยะขัดขืนรัฐบาลมีหน้าที่ทำไปเลยฮะผมในภาคประชาชนผมก็จะทำของผมเองทำในรูปแบบที่พวกผมจะสู้แบบนี้ฮะนี่คือการต่อสู้ภาคประชาชนครับถ้าไปยอมมันแล้วได้อะไรฮะไปยอมมันก็อยู่ใต้ตีนมันฮะพวกผมไม่ยอมอยู่ใต้ตีนอามาตย์อยู่แล้วครับพวกผมไม่ยอมเป็นลูกน้องมันผมไม่ยอมคำสั่งของพงศ์วันฮะเพราะผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์มันเป็นข้าราชการก็ต้องบอกกันอย่างนี้ก็ต้องพูดกันแบบนี้แหละครับทำไมถึงได้รับการปฏิบัติแบบนี้อันนี้ต้องบอกตรงๆต้องเรียนไปนะครับพวกผมเนี่ยถ้าไม่ได้ธุระถ้าไม่มีเรื่องสำคัญเนี่ยพวกผมไม่อยากจะไปหรอกครับมันร้อนมันเหนื่อยเสียค่ารถค่าลาฮะไม่อยากจะไปครับแต่ที่ไปนั่นคือต้องการบอกให้รัฐบาลรู้ว่าเราไปทำหน้าที่ของเราแล้วนะในฐานะประชาชนคุณที่คุณประกาศเนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบอกแล้วว่าให้ไปแจ้งความเราก็ไปแจ้งความแล้วก็เอาใบแจ้งความเนี่ยไปยื่นให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงช่วยดูแลหน่อยที่คุณบอกว่าให้ไปแจ้งความเนี่ยเราได้ทำแล้วนะก็แค่นั้นนะฮะต่อไปทำเนียบรัฐบาลเนี่ยหวังว่าคงจะไม่ใช่แบบนี้อีกนะครับอันนี้ฝากไปยังรัฐบาลฝากไปยังทำเนียบรัฐบาลด้วยนะฮะผมไปเนี่ยผมต้องการไปช่วยรัฐบาลผมต้องการไปช่วยพรรคเพื่อไทยนะครับผ่อนหนักเป็นเบาสักหน่อยนึงก็ยังดีครับที่ต้องการไปอย่างนั้นพอวันนี้เนี่ยผมเห็นไอ้ปันเทพไปผมโคตรเซ็งเลยฮะผมแม่งโคตรรู้สึกแบบโคตรน้อยใจอ่ะโคตรนะฮะต้องบอกอย่างนั้นนะฮะอะไรไอ้ปานเทพไปบริการต้อนรับอย่างดีโอ้โหทุกคนให้เกียรติมันเหลือเกินทั้งที่มันทำลายชาติทั้งที่ไอ้คนพวกระยำพวกนี้แหละฮะที่มันทำลายประเทศฮะถ้ารัฐบาลจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาใจมันหน่อยมันจะได้รู้สึกดีกับเราพวกมันเนี่ยนะทำลายรัฐบาลทำลายพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณมันจะรู้สึกดีกับเราเนี่ยนะคุณคิดอะไรกันฮะไอ้คนพวกนี้ไม่ต้องให้เกียรติเลยครับเอาเราปภนะหรือเอาใครก็ได้ครับมารับหนังสือจากมันฮะก็เอาแค่นั้นก็ได้ฮะดูถูกดูแคลนมาเลยฮะแล้วไม่ทำอะเวลาที่มันทำกับพวกเราเป็นไงฮะเอาใครมายื่นฮะเอาใครมารู้เอาแม่บ้านฮะเอาคนกับรถนะมายื่นหนังสือมารับหนังสือให้เราก็เป็นอย่างเงี้ยเอาเถอะเราไม่ต้องจำเป็นต้องทำชั่วแบบเขาผมอาจจะเข้าใจรัฐบาลแบบนี้ต้องการแนวร่วมแต่ไอ้กลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่เคยบอกแนวร่วมในทางที่ดีฮะมันไม่เคยเป็นแนวร่วมกับเราอยู่แล้วเพราะมันต้องการทำลายเราอามาตย์ให้เงินมันรัฐบาลไม่เคยให้เงินมันแล้วไม่มีใครเคยให้เงินมันมันรับใช้อามาตย์ฮะพวกคุณจะถูกทำลายพวกคุณก็ถูกไปแต่เราไม่ยอมนะครับประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยไม่ยอมแล้วผมขอตำหนิว่าเอาเหอะถ้าคุณต้อนรับคุณก็ต้องรับเหมือนกันฮะพวกผมก็ไม่ได้แค่จบป.4พวกผมก็ไม่ใช่ว่ามีการศึกษาครับงานที่ผ่านมาแต่ละคนนี่ก็ชะกาจชะกันทั้งนั้นครับไม่ใช่ผ่านบริษัทกระจอกกระจอกนะครับมีชื่อเสียงดังนั้นนะฮะแล้วทำไมพวกคุณดูถูกดูแคลนประชาชนแบบนี้อะฮะผมถึงบอกนี่ไงฮะถ้าคุณหลุดพ้นตรงนี้ไม่ได้เนี่ยคุณไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับอันนี้ขอพูดดังๆครับพูดให้ฟังไปเลยครับพูดดังๆนี่แหละฮะนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มมันไม่เนี่ยที่ทำลายประเทศชาติมาถึงทุกวันนี้มันเกินพอหรือยังมันถึงเวลาต้องสั่งสอนให้คนระยำอับปีพวกนี้หรือยังฮะหน้าตาเฉยฮะสักวันนะครับสักวันนะผมบอกว่าสักวันนะพวกผมอดทนไม่ได้จริงๆฮะเป็นยังไงเป็นกันเนี่ยเราจะรู้นะครับเพราะมันเกินไปแล้วฮะที่มันเราบอกว่าแหมจะไม่ยอมจะมีการชุมนุมใหญ่ประเทศชาติจะเสียหายอะไรมีพวกมึงอยู่เนี่ยประเทศชาติเสียหายควายกลุ่มมันธมิตรเพราะประเทศชาติมีพวกมึงไงมันถึงมาเป็นถึงทุกวันนี้ไงประชาชนอดอยากปากแห้งนี่ไงสูญเสียโอกาสต่างๆนานาเพราะว่าพวกมึงเนี่ยดัดจริตไปให้กลุ่มทหารเข้ามาปฏิวัติแล้วก็เอาเงินปล้นประเทศเอาเงินไปแบ่งกันไอ้สนธิมีเงินไปสร้างโรงแรมต่างประเทศมึงเอาเงินจากไหนมึงก็ปล้นประเทศนี่แหละไปในการรับจ้างอามาตย์อามาตย์มันจะเอาเงินตัวเองเหรอไอ้ควายพวกนั้นมันจะเอาเงินตัวเองเหรอมันก็เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยจ่ายให้พวกมึงทหารจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปงบประมาณเท่าไหร่ก็เอาไปได้หมดทุกอย่างฮะประชาชนแม่งอดอยากแต่กลุ่มคนที่ปล้นประเทศแม่งรวยกันทุกคนมีเงินซื้อที่ซื้อทางซื้อโรงแรมซื้ออะไรต่างๆทำธุรกิจของตัวเองเยอะแยะมากมายมหาศาลจ
จากการปล้นประเทศไปสื่อมวลชนก็เหี้ยเพราะอะไรครับสื่อมวลชนก็เล่นด้วยเอาด้วยแดกกับเขาด้วยฮะประเทศชาติที่มีแต่ประชาชนเท่านั้นแหละครับที่ถูกฮะอ้าปากหวออย่างเดียวดูเขาโกงกินดูเขาถลุงประเทศกันฮะนี่ไงประชาชนเนี่ยความเป็นประชาชนมันเป็นแบบนี้ไงแล้วจะให้พวกผมอยู่เฉยได้ไงครับพอพวกผมขยับก็เฮ้ยอย่าขยับอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณยังไงฮะคุณต้องการอะไรเอาผมถามหน่อยครับพวกคุณต้องการอะไรรัฐบาลต้องการอะไรไอ้พันธมิตรมันมาขนาดนี้อามานมันนำขนาดนี้จะให้ผมเป็นผู้ดีดัดจริตมาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่ให้เป็นนางเอ๋ให้เป็นดอกโศกให้เป็นอะไรผมไม่เป็นนะครับดอกโศกฮะผมทำอย่างนั้นไม่ได้ครับผมดัดจริตแบบนั้นไม่เป็นผมไม่เป็นคนดีครับผมไม่อยากเป็นคนดีกับผู้เหี้ยพวกนี้ฮะถ้าจะให้ผมเป็นคนดีกับผู้เหี้ยพวกนี้เนี่ยผมไม่สนับสนุนไม่อะไรเลยดีกว่าฮะผมอยู่เฉยๆดีกว่าฮะปล่อยให้ชะตากรรมของประเทศเป็นอย่างนั้นแล้วแต่มันครับประเทศไทยไม่ใช่ของผมคนเดียวแล้วเราจะไปดัดจริตกับมันทำไมฮะไอ้พวกระยำพวกนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากตาต่อตาฟันต่อฟันฮะมันลอมชอมมันไม่มีทางลอมชอมถ้าอามาตย์มันลอมชอมป่านนี้มันลอมชอมไปตั้งนานแล้วครับมันไม่เอาไอ้พันธมิตรมาก่อเรื่องแบบนี้หรอฮะศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ทำแบบนี้หรอกครับก็นี่ไงครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันดักทางไว้หมดแล้วฮะต่อไปพวกคุณต้องยอมมันทุกทางศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอะไรพวกคุณต้องชี้พวกคุณเอาตามนั้นแม้กระทั่งพวกผมที่ไปอริยะขัดขืนกับมันรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะรัฐบาลไปยอมรับพวกผมไม่ยอมรับก็ไม่ได้แล้วทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะฮะผมบอกว่าวันนี้เนี่ยผมประกาศตัวแล้วครับว่าผมอารยะขัดขืนไม่งั้นถ้าไม่จัดการถ้าประชาชนถ้าคนไทยไม่จัดการกับไอ้กลุ่มคนพวกนี้ฮะเราก็อยู่ใต้ตีนมันตลอดฮะพวกผมไม่ต้องการอยู่ใต้ตีนพวกผมต้องการเป็นอิสระพวกผมต้องการมีอำนาจในฐานะประชาชนในการชี้นำประเทศพวกผมจะต้องตัดสินใจได้เหมือนที่เราเอาพันตำรวจโทดร.ทักษิณมาเราต้องการแบบนั้นประชาชนต้องสั่งการได้ข้าราชการมีหน้าที่รับใช้ประชาชนรัฐบาลก็มีหน้าที่รับใช้ประชาชนเช่นเดียวกันครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่มีหน้าที่รับใช้ประชาชนเหมือนกันหมดนะเมื่อไหร่ประชาชนจะมีอำนาจนะฮะถ้าทำกันอยู่แบบนี้เอาเถอะฮะถ้ากลุ่มมันทำให้มันออกมาผมก็จะเกณฑ์คนจากจังหวัดสมุทรปราการไปซัดกับมันเหมือนกันฮะตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าใครบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะก่อการปฏิวัติเดี๋ยวไอ้นู้นไอ้นี้จะมากลัวอย่างนี้ถ้ากลัวมันไปอยู่ข้างหลังเลยกี่ครั้งแล้วครับที่เป็นแบบนี้กลัว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 อย่างเดียวกลัวกลัวกลัวอย่าออกไปออกไปมันจะอันตรายอย่างงู้นอย่างนี้ฮะแม้กระทั่งจัดงานในจังหวัดอย่าออกไปอย่าออกไปไม่ได้จะเป็นจะตายไปกลัวมันทำไมพันธมิตรอ่ะถามหน่อยสิครับกลัวแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเราก็กลัวแบบนี้แหละครับเราถึงไม่ชนะสักทีครับเมื่อไหร่จะเลิกกลัวล่ะฮะก็ตาต่อตาฟันต่อฟันลองบี้มันสิครับไอ้คนพวกนี้ลองบี้มันสิครับมึงเอามาเลยนักรบศรีวิชัยมึงเอามาเลยมึงคิดว่าคนแสดงไม่มีมือไม่มีตีนหรือไงครับรัฐบาลบอกว่าไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายแล้วพวกมันมาวุ่นวายทำไมเราต้องยอมเป็นอย่างนี้แหละครับต้องเป็นดอกโซนอย่างนี้แหละครับต้องเป็นคนดีเป็นคนดัดจริตแบบนี้แหละครับทั้งที่เราเกลียดมันที่หายเนี่ยนะฮะทั้งที่มันสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศมันสร้างความเสื่อมถอยให้กับประเทศเนี่ยเราก็ต้องยอมมันเหรอครับยอมให้มันกระทำเหรอครับไอ้คนชั่วเนี่ยมันมาทำลายเสาบ้านเราเนี่ยฮะมาตัดเสาบอกว่าเฮ้ยจะไปว่ามันจะไปอะไรให้มันตัดเสาไปอย่างนั้นเหรอครับพวกผมยอมไม่ได้พวกผมต้องจัดการมันทำลายประตูบ้านมาแล้วทีนึงวันนี้มันจะมาตัดเสาบ้านคุณบอกว่าเฮ้ยอย่าไปว่ามันเลยอย่าไปว่ามันมันกำลังจะตัดเสาบ้านไม่เอาเราไม่เราเป็นคนดีเราไม่ไปเกิดกู้กับไอ้คนชั่วก็ไอ้คนชั่วมันทำแล้วคนดีที่บอกว่าอยากจะเป็นคนดีไปห้ามมันได้ไหมอย่าตัดเสาได้ไหมมันไม่สนอ่ะกูไม่สนกูพูดไม่รู้เรื่องกูไม่เอาก็กูจะตัดเสาอ่ะจะทำไงก็มันพูดแบบนี้ไงฮะแล้วเราจะทำยังไงครับเราก็เออแดกอ้าปากค้างพออ้าปากค้างเสร็จทำไงครับมันตัดเสาไปแล้วฮะเอาแล้วทำไงต่อก็เราเป็นคนดีเดี๋ยวเราก็ซ่อมไม่เป็นไรฮะแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่มึงจะมาตัดฮะแล้วจะต้องเสียเวลาไปซ่อมทำไมเสียเวลาไปดามเสาทำไมต่ออีกฮะบ้านมันจะพังอยู่แล้วก็ผมบอกรัฐบาลนี่ไงครับว่าบ้านมันจะพังอยู่แล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟันครับไอ้ชนที่ลิ้มทองกุลเนี่ยสามารถเล่นงานมันได้สามารถเอามันไปติดคุกก็ยังได้ฮะแล้วทำไมไม่ทำครับอริยะขัดขืนสิครับแข็งสิครับรัฐบาลนะครับนะครับก็เอาตามนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมขอเบรกสักเพลงนึงครับแล้วก็มาเปิดสายหน้าไมค์คุยกันครับ
คยมีความเป็นธรรมเห็นมาตั้งนานแล้วเขาไม่คิดจะทำดีให้กับประเทศไทยและครั้งนี้คงไม่ยอมเพราะเราทนไม่ไหวขอพี่น้องจงเตรียมใจต่อกรกับพวกมารเราถูกล้าถูกล้าสู้เพื่อประชาธิปไตยเราถูกล้าถูกล้าไม่เคยกลัวเราถูกล้าถูกล้าสู้มันให้รู้ไปเราถูกล้าถูกล้าไม่รีรอพึ่งแค่ตื่นกันไว้ก่อนจับกันอย่าได้ปล่อยจะเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ปล่อยอำนาจถอยสู้มันพร้อมมือเหนื่อยกันไม่มีถอยชาติปไตยเราถูกล้าถูกล้าไม่เคยกลัวเราถูกล้าถูกล้าสู้มันให้รู้ไปเราถูกล้าถูกล้าไม่รีรอเราถูกล้าถูกล้าสู้เพื่อประชาธิปไตยเราถูกล้าถูกล้าไม่เคยกลัวเราถูกล้าถูกล้าสู้มันให้รู้เราถูกล้าถูกล้าไม่รีรอมาถูกล้าประชาธิปไตยครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาสู่ช่วงนะครับเปิดสายหน้าใหม่นะครับวันนี้พี่น้องนะครับวันนี้พี่น้องจากต่างจังหวัดก็จะโทรเข้ามานะครับผมก็เปิดสายหน้าไมค์นะครับวันนี้โดยตรงครับเพราะว่าคิดถึงกันหลายวันนะครับก็เบอร์โทรหน้าไมค์นะครับ084ครับ5504005นะครับ084นะครับ5504005ครับสายแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับโทรจากร้อยเอ็ดฟังชัดเจนอ๋อฟังชัดเจนครับครับผมครับฮะครับครับผมฮะอันนี้โทรจากร้อยเอ็ดเลยใช่ไหมครับอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดที่เป็นหัวหน้าการจังหวัดร้อยอ๋อครับผมครับครับเป็นไงกันบ้างแล้วครับฮะหลังจากสลายกันไปครับสวัสดีเดี๋ยววันสองวันนี้ก็จัดงานวันเกิดของท่านนายกสิงห์อ๋อจัดที่ไหนครับจัดที่ไหนครับจัดที่บึงพลานชัยครับบึงพลานชัยเลยเนาะครับผมฮะฮะพูดได้ดีเลยที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมครับครับสู้ต่อไปน้องสู้ต่อไปครับครับครับฮะขอบคุณมากเลยลาลาลามันแน่พี่อยากให้เอาคลิปที่วันที่9ที่ผ่านช้าน่ะครับผมครับฮะของอภิสิทธิ์ตอนที่มันบอกว่าจะตอบแทนเสื้อแดงให้สะสมใจน่ะเอามาเปิดหน่อยสิครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวมาเปิดฮะนะเปิดให้พี่น้องเราฟังหน่อยได้ครับได้ฮะครับที่ไม่รบกวนนะครับครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะครับนั่นเป็นพี่น้องนะครับจากร้อยเอ็ดนะครับที่ฟังผ่านคลื่นนะครับ 94.75 นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสถานีเนี่ยตั้งอยู่บริเวณนะครับบ้านนิคมนะครับตำบลนิเวศนะครับอำเภอธวัชชัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับเป็นไงครับครับเดี๋ยวพี่แอนอาทิตย์มันไม่เกณฑ์ทหารเดี๋ยวผมอยู่ลำปางครับผมบอกว่าลูกหลานผมไม่เกณฑ์ทหารทุกคนนะไม่ให้เกณฑ์เลยครับนะฮะไม่ให้เกณฑ์เลยครับไม่เกณฑ์นะครับหนุ่มนะฮะเนาะต้องช่วยหนุ่มนะอย่างนั้นแหละเนาะครับผมอยู่ลำปางหนุ่มนะครับผมครับพี่ฮะครับผมครับครับครับบอกว่าไอ้กินด้วยนะครับผมครับนะฮะต้องเอาแบบนั้นแหละครับนะครับผมเนี่ยอยากจะรณรงค์ว่านะครับ
ไม่ต้องให้ไปเกณฑ์ทหารกันครับถ้าอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับถ้ากระทรวงกลาโหมไม่ดำเนินการกับอภิสิทธิ์เวชชีวะก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารกันครับมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วตัวเองเนี่ยเป็นอดีตนายกแล้วเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาทำแบบนี้มันไม่ได้ฮะประชาชนต้องบอยคอรดครับนะฮะเอาละฮะนะครับพี่น้องจากร้อยเอ็ดพี่น้องจากลำปางพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทร084ครับ550-4005ครับนะฮะครับสวัสดีครับครับครับจากไหนครับจากร้อยเอ็ดครับจากร้อยเอ็ดนะครับครับเชิญครับ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 ผมครับผมครับฟังจากโทรศัพท์นะครับครับฮะเชิญเลยครับมีประเด็นอะไรว่ามาเลยครับนะฮะครับครับหมองใจหรือว่าแหมอยากจะด่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหลือเกินหรือยังไงว่าไปเลยฮะครับครับครับให้ฟังจากโทรศัพท์นะครับพี่อย่าไปฟังจากวิทยุนะครับเดี๋ยวมันจะดีเลยหน่อยนึงครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวปิดวิทยุนิดนึงก่อนครับปิดวิทยุก่อนครับนะฮะเบาๆเสียงก็ได้ครับครับผมตั้งแต่94.75นี่ครับร้อยเอ็ดครับครับผมครับฮะจะได้การมีที่5ครับครับผมครับฮะจัดมาแค่แค่ทุกถูกใจผม5ครับครับผมครับเนาะฮะครับนี่พี่ฟังอยู่ที่บ้านนิคมตำบลนิเวศเลยใช่ไหมฮะเป็นบ้านนิคมตอนนี้แล้วตั้งแต่นิคมครับเป็นยังไงครับช่วงนี้ฝนตกไหมจะปล่อยอยู่ครับตอนนี้จะปล่อยอยู่เนาะครับฮะฮะฮะครับพี่ชื่ออะไรครับทานโทษผมชื่อเป็นผีสุนทรครับครับผมครับฮะก็ครับดีครับครับดีฮะครับที่บ้านทำอะไรพี่ตอนนี้คือทำนาหรือทำอะไรครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงทำนาอยู่ครับทำนาเนาะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะช่วงนี้เนาะครับครับดีครับฮะฮะฮะเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวที่ร้อยเอ็ดเดี๋ยวฮะนะครับเดี๋ยวจะไปหากันนั่นแหละครับนะครับครับครับผมครับฮะครับครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนะฮะครับนะฮะครับก็พี่น้องนะครับซึ่งอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโทรเข้ามานะครับก็พื้นที่ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับก็พูดง่ายๆว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมจัดรายการแล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับฟังแบบเต็มๆนะฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้าลำปางแห่ครับครับมันมายอมรับตลาดนี่ไงตอนนี้สองคนที่เป็นทหารครับมันคาดเหมือนกันครับฮะเป็นเลขอะไรยังเนาะครับฮะนี่ตาที่สองคนชู้ชู้นะลุงครับครับผมครับฮะแล้ววันนี้มันแม่จะเข้าไปชู้ชู้ในอันตายเอกนี่มาเก้าอ่ะครับเนี่ยต้องไปที่นี่ก่อนฮะเนี่ยที่พระอารามหลวงครับนะครับก็วัดพระเจดีย์ซาวหลังนี่แหละครับนะฮะครับอันก่อนเข้าใช่ไหมไปไปได้แค่ก่อนมาแล้งอ๋อไปตอนเย็นเนาะครับฮะตอนเย็นก็ห้าแยกของนาฬิกานะครับนะฮะครับผมครับครับจ้าวหนักละครับผมครับนะฮะคุณเจ้าครับขอบพระคุณครับนะฮะที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะครับในวันที่26เนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ลิงก์ไปยังที่พันตำรวจโทรดร.ทักษิณอยู่ที่ฮ่องกงด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าถ่ายทอดสดไปที่นู่นเลยครับแล้วท่านพันตำรวจโทรดร.ทักษิณก็จะได้เห็นทุกท่านนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับจังหวัดลำปางเนี่ยนะไปร่วมงานนะครับของสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนะครับที่บริเวณ5แยกของนาฬิการ่วมกับพี่น้องพลังลำปางนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมครับตอนนี้เด็กที่ขึ้นปางเขาไม่กินอาหารแล้วเขาสมัครครับอ๋อสมัครใช่ไหมเออสมัครนี่ครับที่ในยุคสมัยก่อนเขาเนาะเอาสมัยก่อนเขาเขานี่กินอาหารแล้วในยุคที่ตอนเด็กที่สมัครกินอาหารครับครับทหารในยุคไอ้อภิสิทธิ์ทหารสั่งฆ่าประชาชนครับครับครับนะฮะครับผมคุณแทนครับครับสวัสดีครับผ่านด้วยครับผ่านด้วยครับครับผมครับฮะนะฮะเอานะฮะท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามานะครับหน้าใหม่นะครับพี่น้องที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พี่น้องยังต่างจังหวัดนะครับที่ศรีเชียงใหม่จังหวัดเลยด้วยเนี่ยนะฮะก็เบอร์โทรหน้าใหม่นะครับ084ครับ550-4005ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ
แล้วผมอยากจะถามว่าจะยื่นหนังสือนั่นนะมันทำมาเขาไม่จ้างรับเราทางรัฐบาลรัฐบาลเราทำไมไม่จ้างรับเราก็นั่นน่ะใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไปวันนั้นนะผมก็เซ็งอยู่ฮะท่านหนังสือนะครับท่านหนังสือถามนายกแหละท่านใครตอบเราว่าเขาต้องรับเราเพียงเสมอก็เลยพวกป้าที่ทำไมทำไม่ทำอย่างนั้นครับนะฮะวันนี้ท่านถ้าเกิดได้ดูข่าววันนี้นะครับรายการเนี่ยสรยุทธ์เนี่ยมันออกมาตอนเย็นเนี่ยนะฮะเขาต้อนรับเป็นอย่างดีพาเข้าไปอย่างดีฮะแต่ของเรานี่แหมอยู่ได้ข้างประตูแค่นั้นเองครับเออมันทำไมไม่ถามไปทำไมถึงถามเลยมันไม่ต้องไปพูดแค่นี้อยู่แล้วครับนะฮะด่าไปเลยด่าไปเลยครับความรู้สึกเราไม่ดีอ่ะฮะอืมทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันทำอะไรให้เราไม่คิดหรือว่าเราจะคิดยังไงอืมฮะนั่นแหละใช่ไหมเออฟังแล้วน่าโกรธนะผมทำฟังแล้วน่าโกรธเลยน่าโกรธครับไม่พอใจอย่างนี้ที่ยังจะไปอยู่แค่นี้นะครับครับเอาเลยทำหนังสือถามเลยถามนายกเลยเขาให้ตอบให้ตอบเป็นหนังสือมาแล้วให้คุณมาพูดวิธีอยู่ให้เขาฟังอีกครับเออทำอย่างนี้มันทำได้ยังไงครับเราก็ช่วยเหลือเขาอยู่แล้วรัฐบาลก็ช่วยเหลือเขาอยู่แล้วทางฝ่ายเราอ่ะครับช่วยเหลือรัฐบาลอะไรก็เกิดแทนรัฐบาลใช่ฮะแล้วแต่ถ้าหนังสือไปยื่นเพื่อเราไม่เห็นด้วยก็ไอ้เก้าอรหันต์นั่นเหรอครับเออนั่นแหละเราทำอย่างนี้เพื่อใครครับทำไมไม่ให้การยอมรับเราให้เสมอกันอืมฮะเออทำอย่างนี้ผมไม่ชอบนะไม่ชอบรัฐบาลทำอย่างนี้ครับเอาละแค่นี้นะครับผมครับขอบพระคุณครับฮะก็ผมได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ใหญ่แล้วครับนะฮะทางทำเนียบรัฐบาลว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะฮะทำไปแล้วครับก็มันคงยังมีกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์เดิมอยู่นะครับในทำเนียบรัฐบาลไอ้พวกนี้ต้องย้ายออกไปให้หมดแล้วฮะสวัสดีครับโอ้คนหนุ่มทำไมไม่ดังเลยแถวบางปูตอนนี้มันยังมันเป็นการเทสยังไม่ชัดครับยังไม่ชัดนะครับ เดี๋ยวรออีกสักวันพรุ่งนี้ชัดแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะชัดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพรุ่งนี้ครับฮะต้องหมุนหายังเป็นจุดที่ไม่ได้ทิ้งเลยครับไม่คือตอนนี้เนี่ยมันกำลังเทสเป็นข้างๆอยู่ครับนะฮะพอดีว่าไอ้เบมันไม่แมทกันนะครับคือไอ้ตัวปล่อยสัญญาณเนี่ยมันไม่แมทกันมันออกไม่ได้ 2,000 วัตต์เต็มครับตอนนี้กำลังเช็คกันอยู่เนี่ยแหละครับกำลังไล่เช็คกันอยู่นี่แหละครับนะฮะไอ้ยิ่งทางที่เราอยู่นะที่ขึ้นเก่าเราแล้วยิ่งฟังไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ชัดเจนแน่นอนพี่ณรงค์ครับนะฮะครับพี่ว่าแน่นอนเลยไหมครับแน่นอนเลยฮะนะครับเอาเป็นประกาศครับเอาเอาอะไรครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับนะฮะก็พูดได้ง่ายว่าณตอนนี้นะครับพี่น้องในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยรับยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับเพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนทิศทางหาทิศทางอยู่ครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับจากไหนครับนั่นคืออะไรครับครับผมครับรู้ไหนครับครับจากขึ้น 90.25 ครับสมุทรปราการครับครับครับโทรจากไหนครับพอส่วนที่ใกล้นี่ผมแดงเชียงใหม่นะครับครับผมครับพี่ครับครับเชิญฮะผมแดงเชียงใหม่นะครับครับพี่ครับขอให้เป็นมาเชียงใหม่หน่อยมาเยี่ยมเชียงใหม่หน่อยจัดการมันหน่อยจัดการมันให้หน่อยใช่ไหมครับครับคราวนี้นี่อย่าเอาแค่อย่างเดียวนะครับเอาให้หนักเลยนะฮะครับครับครับนะฮะครับมีสิทธิ์แม่กันแล้วมีสิทธิ์แม่ครับที่แล้วโดนนะฮะครับโดนทิ้งอะโดนขว้างอะโดนขว้างนั่นแหละฮะครับครับมันไปจังหวัดไหนก็ต้องโดนจังหวัดนั่นแหละฮะครับช่วงนี้นะครับ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 สวัสดีครับฮะขอบคุณนะครับพี่น้องจากเชียงใหม่โทรเข้ามาเอาจากน่านเป็นยังไงครับจากเชียงรายเป็นยังไงครับจากแพร่เป็นยังไงนะครับลำพูนนะครับท่านโทรเข้ามาหน่อยครับวันนี้นะครับหลายท่านบ่นว่าโอ้ยโทรไปไม่ค่อยติดเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับเชิญลำปางนะครับครับจากลำปางนะครับครับเชิญครับนิดหนึ่งเรื่องที่ว่านายกเขาอภิสิทธิ์เขาไม่ได้เกณฑ์อาหารเนี่ยนะครับในการที่เราจะมาลงให้นิ่งหลานๆว่าคนเชื่อไปไม่กินอาหารเนี่ยนะครับที่ว่ามันจะทำให้เขาเสียสิทธิ์ในการทำงานนะอ๋อไม่ฮะคือจริงๆมันเป็นการประชดครับพี่ครับมันเป็นแค่ประชดเท่านั้นนะฮะเขาไม่ไปคัดแขนจริงเลยนะฮะเขาจะเสียสิทธิ์ในการสมัครงานนะใช่ครับมัน
มันจะทำให้เขาเสียโอกาสนะไม่ฮะคืออย่างนี้พี่คือมันเป็นกรณีตัวอย่างครับก็คือว่าหมายความว่าอย่างนี้นะนี่คือคำอธิบายผมแล้วกันเนาะนะครับคือในความหมายของผมเนี่ยมันจะได้เป็นเคสตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะบีบให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยจัดการกับอภิสิทธิ์เวชชีวะเพราะมันเป็นตัวอย่างที่เลวไงฮะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็เข้าใจครับว่ามันจะมีผลต่อเรื่องการสมัครงานอะไรต่างๆเนี่ยฮะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อหมดคดีความเนี่ยเราสามารถเข้ารับราชการทหารได้นะครับไปเป็นรัฐทหารไปเป็นทหารกองเกินได้แต่ในส่วนเบื้องต้นเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราก็ปล่อยไปแบบนี้ไงฮะทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องการจะต้องไม่ต้องการให้มีปัญหานะครับแต่ว่ากระทรวงกลาโหมก็ยังนิ่งนะครับกองทัพก็ยังนิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือจะเข้าข้างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยซ้ำไปแสดงว่าการต่อสู้มาทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นผลใดๆทั้งสิ้นเลยฮะถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้นะครับถ้าผมยังไม่เกณฑ์ทหารเนี่ยผมก็อารยะขัดขืนแน่นอนนะฮะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติมีหลานคนเสื้อแดงเข้ามาเนี่ยครับเขาไปทำตามที่เราเรียนเลยนะแต่เขาไม่แต่ทำด้วยทหารจริงเลยครับไอการที่เขาจะไปทำการทำงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็ประกาศว่าต้องผ่านการเกณฑ์ทหารต้องผ่านก็เพื่อทำให้เขาเสียสิทธิ์ในสิ่งเหล่านี้ก็มันเป็นการทำมาหากินที่เขาจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับผมครับแต่มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะได้ที่อย่างที่อภิสิทธิ์เขาทำเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับผมก็ไม่อยากให้ลูกหลานเราทำในสิ่งที่ไม่ดีอยากให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับครับครับผมขอคนที่เห็นเช่นนี้นะจะติดจะติดไม่ก็ได้ครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณครับครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะไปกระทบต่อการทำงานด้วยอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือว่าณวันนี้เนี่ยคือเงื่อนไขการเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้าคนที่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยบอยคอตในวันนั้นละคือไปเกณฑ์ทหารแต่ขอเจรจาว่าต้องจับอภิสิทธิ์เวชชีวะมาก่อนแล้วเราจะไปเกณฑ์ทหารโดยดีนะครับอย่างไม่มีปัญหาเลยเนี่ยถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่านะครับกระทรวงกลาโหมก็จะเอาเคสตัวอย่างของอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยเป็นเคสที่บอกว่าเฮ้ยต้องดำเนินการถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยมันเกิดปัญหานะครับไอ้เรื่องนี้มันเรื่องสำคัญนะครับที่เราจะต้องทำฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับจากไหนครับจากลำปางครับครับผมครับเชิญครับทำไมไม่เอาให้พี่ชิดขึ้นมาบ้านลำปางมั้งครับฮะมันไม่น่าจะกล้าเขาขึ้นไปแล้วล่ะฮะครับเพราะเจอทางเชียงใหม่ไปนี่ก็หนาวแล้วฮะครับให้มันขึ้นมาอีกที่ช่วยกันเหยียบท่านมาเนาะครับครับแค่นี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับครับครับคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่ก็เหมือนอย่างที่ทุกคนกลัวแหละครับมันก็กลัวเหมือนกันหมดฮะแล้วเราก็เป็นแบบนี้ตลอดฮะเรากลัวว่าจะไปกระทบนู่นกระทบนี่จะทำนู่นทำนี่มันก็เหมือนกันนะฮะที่ผมไปด่ากสทช.ไปต่อต้านกสทช.หรือแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญน่ะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้ามันไม่มีใครกล้าทำเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะได้ใจมันก็จะเหลิงฮะสวัสดีครับใจกล้าหนุ่มครับครับผมครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องกินได้หานะครับครับที่ที่ว่าตำหนักนะเอาอันอภิชิตนะที่คู่กรที่ผมจะไปกินแถนนะเออครับนั่นแหละฮะก็ความหมายก็คืออย่างนั้นแหละครับขยะขัดขืนครับไม่ใช่อ้วนเหมือนเปียกเปียกลงเหมือนจะได้หรอคุณทวีปกรณ์น่ะได้คือไปกินแถนนี่คุณเปลี่ยนผู้นำหมู่บ้านไม่ใช่เรื่องมันถูกครับครับใช่ฮะครับใช่ครับลุงนะใช่ครับนะเอออย่าลืมไปที่รัฐบาลเขามาครับตอนลุงผมบอกเพื่อใจนะครับครับครับฮะเอาเนี่ยครับนี่ครับผมก็ประชาชนธรรมดาถ้าคุณผู้นำเขาทำอย่างไรเขาทำผิดเขาก็ทำไปอย่างนั้นครับยากขั้นถือครับครับครับโอเคครับครับผมครับแสดงเต็มตัวครับครับครับแหมขอบคุณลำปางครับบอกพักมาใช้ที่ปันมาลำปางครับครับฮะมาได้กลับแน่ครับเนาะครับมาได้กลับครับอยู่เขาครับครับอยู่เขาเลยนะฮะครับอยู่เขายางเบลอมาเจอครับครับโอเคครับดูแลครับครับครับแหมวันที่ผมจะไปที่วัด
เดี๋ยวโอเคครับไปที่วัดน้ำตาลหลังนะครับวัดวัดพระรามหลวงนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะฮะก็อย่าลืมนะครับพี่น้องลำปางนะครับที่พระอารามหลวงนะครับหรือว่าวัดนะครับพระเจดีย์ซาวหลังนะครับพี่น้องที่อยู่ร้อยเอ็ดอาจจะถามว่าซาวหลังคืออะไรก็คือ20นะฮะซาวนี่คือ20นะครับนั่นหมายความว่าพระเจดีย์20หลังครับนะฮะพระเจดีย์20หลังนะครับถ้าแปลตามความหมายตรงไปตรงมานะครับคือพระเจดีย์20หลังวัดพระเจดีย์20หลังหรือว่าถ้าพี่น้องชาวลำปางจะเรียกว่าวัดพระเจดีย์ซาวหลังครับนะฮะครับก็จะไปร่วมนะครับจัดงานก็คือไปถวายไปต่อไปทำพิธีสืบชะตานะครับให้พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณนะครับที่พระอารามหลวงนี่แหละฮะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานนะครับสำหรับพี่น้องลำปางนะครับส่วนเมื่อกี้นี้เห็นทางร้อยเอ็ดมาบอกว่าเดี๋ยวร้อยเอ็ดก็จะจัดงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดที่ฟังอยู่นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกันวันที่26นะครับที่จังหวัดสมุทรปราการที่หน้าสถานี 90.25 ก็จะจัดนะครับงานวันเกิดนะครับให้พันตำรวจโทดร.ทักษิณเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับครับช่วยการละเอียดนะครับครับร้อยเอ็ดนะครับครับเชิญครับพี่ครับครับครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับตาตามันทุกวันเลยครับครับผมฮะครับไอ้พวกพันธมิตรพวกแย่เนี่ยนะครับตามตามันทุกวันเลยครับครับจากเชียงขวัญนะครับครับผมครับจากไหนนะครับจากอำเภอเชียงขวัญครับเชียงขวัญเชียงขวัญเหรอครับ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 อ๋ออยู่ในอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับครับอยู่บ้านเล่าเลยครับอยู่อำเภอห่างจากทวัดอำเภอทวัดบุรีไกลไหมครับไม่ไกลครับประมาณ10กว่าโลครับประมาณ10กว่าโลเนาะอืมครับครับแหมอยากไปเห็นบรรยากาศจังเลยฮะครับครับครับในกำลังใจตลอดนะครับครับขอบพระคุณนะครับ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 สวัสดีฮะครับนะก็พูดง่ายๆว่านะครับพี่น้องจากร้อยเอ็ดท่านก็โทรมานะครับจากน่านจากแพร่หรือว่าจากเชียงรายนะครับแล้วก็เชียงใหม่ที่ลิงก์อยู่ขนาดนี้นะครับท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เบอร์084ครับ5504005ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับเจ๊กกมาดามนะครับเจ๊กกอ๋อครับครับคลิปมาดามมาดามไอ้แตะริมนะอ๋อได้ฮะเดี๋ยวจัดให้ครับนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะมันดีเนาะครับเดี๋ยวจัดให้ครับฮะดาบไปบ่อยดาบไปบ่อยครับฮะลำปางนะเจ้าครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับคือกลุ่มพันธมิตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทำลายชาติจริงๆฮะรับงานมาเพื่อทำลายชาติสิ่งสำคัญที่สุดนะวันนี้เนี่ยอามาตย์เนี่ยมันมีจิตใจชั่วร้ายจริงๆฮะมันมีจิตใจชั่วร้ายมันไม่เห็นแก่พวกเราเลยว่าพวกเราจะลำบากยากเย็นขนาดไหนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับครับผมครับฮะเดี๋ยวที่มามีคนเขาโทรเข้ามาว่ามันไม่ดีเกี่ยวกับเกณฑ์อาหารที่ไปรณรงค์ไม่ไปเกณฑ์อาหารเนี่ยจริงๆผมฟังแล้วมันเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เข้าท่าที่ว่าคุณเพราะว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่ไปเกณฑ์อาหารยังเป็นนายกได้แล้วเราประชาชนคนธรรมดาลูกกระสีกระสาเนี่ยไปสมัครงานทำไมจะสมัครงานไม่ได้เนื่องว่าพร้อมใจกันทั้งหมดเนี่ยเราลงไม่ไปเกณฑ์ดูดิให้ในร้อยในพันในพลมันไปลบเองไปทำงานเองไม่มีพลทหารทำงานได้มันอยากจะรู้อะนั่นน่ะสิฮะใช่ไหมเนาะครับผมจริงๆแล้วถ้ามันทำได้จริงๆก็คือให้นั่นน่ะสิฮะครับไม่จำเป็นงานอย่างอื่นแล้วก็ทำได้มันก็มีเยอะแยะแต่เรื่องอันนี้เพราะว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมีความคิดเห็นมันเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับฮะแล้วอีกเรื่องนึงผมก็ดีใจด้วยนะลำปางอ่ะนะครับนะเลือกตั้งสธคราวที่แล้วเนี่ยเนาะแหมชนะประกาศชนะท่วมท้นล้นฟ้าทีมฮะครับเกือบแต่ผมว่าดีใจนะที่เสื้อแดงไปดึงไอ้ที่ได้ทั้งหมดแต่มันผมรู้ว่าประชาธิปัตย์มันมาขยบกับเสื้อแดงหมดเลยเนี่ยเพราะไอ้สธทั้งหลายที่ได้ไปเนี่ยมีแต่คนท้องถิ่นของประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะ
ได้เป็นดำคุณโททองอะไรลงมาน่ะนะอ๋อครับเออฮะเดี๋ยวนี้อาชนะไอ้ประชาธิปัตย์มาสยบกับเสื้อแดงแล้วถึงเนี่ยเนาะเนี่ยตาสว่างแล้วครับชั่วโมงนี้ครับครับว่าผมเราจะไม่สนุกกันเองเวลาเราจะเดินทางไปที่วัดมันจะไม่สะดวกสี่นั่นน่ะสี่ฮะพวกที่มือใหญ่พวกที่มือใหญ่มันก็ค่อยชวนแล้วพวกที่ไปมอเตอร์ไซค์ลำบากน่าดูเลยนะหนุ่มใช่ใช่ใช่เออเกิดไม่ตกตลอดทางแล้วถนนก็ลื่นอันตรายด้วยแหละอายุจะเข้าด้วยนะเนี่ยใช่ครับเมื่อมาเอาช่วงนี้ด้วยเนาะหนุ่มเนาะใช่ใช่ฮะนี่หนุ่มถ้ามีโอกาสนะถ้ามาวัดพระเจดีย์ซาวหลังนะลองนับดูนะถ้าหนุ่มมีบุญหนุ่มจะนับครบ20แต่ถ้าหนุ่มไม่มีบุญก็จะนับขาดบ้างเกินบ้างลองดูสิหนุ่มเหรอฮะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอจริงบางคนเขาจะนับเกินบ้างบางคนจะนับขาดบ้างอะไรเงี้ยจะนับไม่ครบ20ป่ะหนุ่มนับด้วยตาตัวเองอะนะครับนับด้วยตาตัวเองนะหมายถึงพระเจดีย์ที่อยู่ด้านในนะครับพระเจดีย์ที่เป็นหลักเสาเนี่ยมันเราไม่นับนะนับตรงเฉพาะข้างในนับตรงเจดีย์เฉพาะข้างในอ่ะหน้าทดสอบหน้าหนึ่งนะอ๋อหน้าทดสอบเหมือนกันฮะหน้าทดสอบถ้าเรามีบุญเราจะนับครบแต่ถ้าเราไม่มีบุญเราจะนับขาดหรือไม่จะนับเกินผมจะนับขาดนุ่มแล้วที่คุณหนุ่มไปยื่นหนังสือที่สภาเขาทำยังไงเหรอเล่าพี่สาวมันดิคือทำเนียบที่ทำเนียบครับนะฮะเออเหรอคือผมไปเนี่ยผมก็ไปกับโกตินะครับไปแล้วก็ไปยื่นทีนี้ว่ามันมีไอ้คนนึงเนี่ยไอ้คนที่เราไปประสานงานเนี่ยที่ประตูนะครับเขาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยจะมาทำไมมาก่อความวุ่นวายทำไมนะครับทั้งที่เราเนี่ยจะไปยื่นเราจะไปยื่นใบแจ้งความให้ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับแล้วก็ถูกไอ้รปภ.ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับมาทำไมแล้วแสดงมารยาทไม่ดีกับเรานะครับไอ้พวกนั้นจะมาว่าเราว่าเฮ้ยมึงจะมาสร้างความเดือดร้อนกันทำไมไอ้พวกขี้พวกอะไรเงี้ยนะฮะไอ้พวกเราก็รู้สึกเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยฮะจนเราก็วุ่นวายว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเรามาเพื่อช่วยรัฐบาลเนี่ยทำไมไอ้คนในทำเนียบรัฐบาลถึงมาทำแบบนี้กับเรานะฮะเราก็โมโหวันนั้นก็ปี๊ดกันนะครับครับใช่คือพี่ฟังหนุ่มพูดแล้วพี่ก็โมโหนะอย่างนี้มันน่าจะตัดขารอแทนเลยนะไม่ต้องสนใจเลยนะถ้าอย่างนี้นะถ้าทำปกติแบบนี้นะถูกล่านะวันนั้นรัฐบาลเป็นของเราพวกเราเลือกกันมาเองแท้ๆนะยังทำกับเราได้ขนาดนี้ยังทำกับประชาชนได้ขนาดนี้นะคือวันนั้นเนี่ยผมไม่โมโหเพราะว่าวันนี้ผมมาเห็นไอ้ปานเทพนะครับไอ้พัวพันเนี่ยมันเข้าไปแล้วต้อนรับกันอย่างดีแบบเชิญเข้าไปในห้องอย่างดีเนี่ยมันยิ่งเจ็บใจไงฮะมันก็เลยพูดออกมาอีกทีนึงวันนี้อ่ะนะผมก็เลยโมโหมากฮะคือจริงๆมันรู้สึกอย่างนั้นเลยไงว่าเอ๊ะทำไมคุณต้อนรับพันธมิตรดีกว่าพวกเราอีกพวกเราที่เป็นพวกเดียวกันนะทำไมคุณแทบจะไม่ต้อนรับเราเลยอ่ะคุณทำแบบนั้นน่ะฮะครับสงสัยจะเป็นพ่อได้มั้งผมก็เลยเซ็งไงฮะวันนี้พอเห็นข่าวแล้วไอ้รายการช่อง3ไงฮะเอามาออกข่าวครับไอ้สารเสียมใช่ไหมครับนั่นแหละฮะนั่นแหละไอ้ควายจะตัวแน่นะไอ้สารเสียมเลยนะครับนั่นแหละครับนะพี่ได้ให้ฉากหรือโทรมาแล้วนะแต่พี่ได้ให้ฉากโทรมาบ้างอย่าฟังเสียงจ้าครับครับฮะจ้าหนูจ้าครับครับครับข่าวดีค่ะนะครับพี่แดงรถไฟนะครับสวัสดีครับจ้าครับนั่นนี่แหละฮะที่โดนอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเซ็งไงฮะมันไม่เซ็งได้ไงผมว่าพอผมมาดูไอ้ปานเทพวันนี้ผมยิ่งโอ้โหตายกูทำไมมันช่างแย่อย่างนี้ฮะสวัสดีครับเชิญครับแต่หนุ่มครับพี่ให้เขาดูถูกเหยียดหยามหนุ่มใช่ไหมครับกระด้างใช่ไหมฮะหนุ่มจำพันตำรวจตีอนันต์เสนาขันได้ไหมครับอนันต์เสนาขันก็ถูกปลดออกจากราชการในข้อความผิดดูหมิ่นเหยียดหยามราษฎรพันธุ์ตำรวจเตียนันท์ศรีนครินทร์หนุ่มย้อนเกล็ดแบบเนี้ยย้อนเกล็ดแบบนี้เขาดูหมิ่นฮะร้องทุกข์กล่าวโทษเขาที่สำนักนายกรัฐมนตรีเลยเขามีฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยผมก็วันนั้นพอดีไปเจอเขาจะได้ถูกปลดออกจากราชการเหมือนพันธุ์ตำรวจเตียนันท์ศรีนครินทร์ครับจะร้องทุกข์กล่าวโทษเลยที่สำนักนายกไม่ได้ครับฮะแต่ให้ทำเป็นตัวอย่างอะเนี่ยแหละครับพี่ต๋องผมโอ้โหไปเขาจะได้ไม่ทำกับประชาชนคนอื่นครับแค่ร้องทุกข์กล่าวโทษเลยข้อหาดูหมิ่นเหยียดหยามราษฎรนะครับที่ไปร้องทุกข์ฮะนะครับทำเป็นบทเรียนนะทำเป็นบทเรียนหน่อยหนุ่มไม่งั้นเชือดไก่ให้ลิงดูอ่ะใช่ป้าปิ๊กคือได้ครับนะ
ฝากขอบคุณแค่นี้ครับได้ครับพี่ต๋องครับขอบคุณนะครับครับกำลังใจครับครับพี่ครับขอบคุณมากพี่ครับสวัสดีฮะนะครับผมกำลังออกอากาศอยู่นะครับป้าปิ่นครับท่านโทษครับสวัสดีครับนุ่มไหมครับครับผมครับเชิญครับเอาเลยระยะขัดขืนมีประมาณประชาชนไม่รับต้อนประชาชนครับประชาชนเรียกไปอยู่ในสภาเป็นไม่รับต้อนหมู่ประชาชนหนุ่มจัดการเลยครับแต่ที่จะเป็นเรื่องหลังจัดการให้โอเคโอ้ขอบคุณมากครับฮะครับครับโอเคครับใครนะครับครับสวัสดีฮะคือไอ้ที่ผมทำเนี่ยครับวันนั้นเนี่ยที่กสทช.เนี่ยนะฮะที่ไปกันเนี่ยก็ไปกันมีผมลุยกันอยู่สองคนน่ะกับโกติไปป่วนวันนั้นน่ะจนพูดง่ายๆกสทช.เนี่ยคนก็ลุกออกมาตามเราหมดเราก็พยายามที่จะทำทุกทางเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลนะฮะต้องบอกตรงว่าทำทุกทางในความรู้สึกก็คือไม่เป็นไรวันนั้นมันก็รู้สึกน้อยใจแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ดำเนินการไปเถอะนะครับมันมีชั่วอยู่บ้างครับทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมันตกค้างจากยุคของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากยังรัฐบาลช่วยไล่แล้วก็ช่วยบี้พวกมันออกไปทีเถอะครับนะครับไอ้คนที่มันเป็นตกค้างของกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ทำเนียบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับไอ้ทีหน้าเนี่ยไอ้ขึ้นไอ้ลูกหลานที่ถึงเขาที่เกณฑ์ทหารนะว่าจะมีไม่มีทหารแต่ไม่ได้เกณฑ์นะก็จะมีความผิดไหมจริงๆเนี่ยมันมีความผิดครับมันมีความผิดอยู่แล้วครับในถ้าเกิดไม่เกณฑ์ไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้าเขาจับได้เมื่อไหร่เขาก็จะให้ไปเป็นทหารตอนนั้นล่ะฮะนะครับอันนี้เป็นความผิดด้วยครับรู้สึกว่าจะเป็นคดีอาญาด้วยซ้ำไปฮะครับจะไม่เหมือนบอกมีความผิดแล้วที่คนหนึ่งทำไมเขาไม่ผิดอ่ะจับเขาไม่ได้แล้วก็จับเราไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนั่นเลยสิฮะผมก็ทำอย่างนั้นเนี่ยฮะก็คือว่าก็จับเราไม่ได้เหมือนกันถ้าจับอภิสิทธิ์ไม่ได้นะครับอ๋อก็แล้วระหว่างเราก็ชี้ว่าทำไมเขาแล้วที่คนหนึ่งอ่ะขณะนี้ทหารยังขึ้นไปยังไม่จับเขาไม่ได้แล้วก็จับผมไม่ได้เหมือนกันถ้าจับเรายังจับเขาด้วยเนาะใช่ครับฮะเออนี่มันไม่เป็นธรรมหรอกตาต่อตาฟันต่อฟันทำไมไอ้อภิสิทธิ์ต้องได้รับการยกเว้นน่ะทำไมลูกตาสีเหมือนกันเราอ่ะใช่ไหมทำไมลูกตาสีตาสายอย่างเราถึงต้องไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับผมก็มีความผิดว่ากฎหมายนี่มันยกเว้นเฉพาะคนมีตังกับคนมีความรู้อ่ะนั่นนะฮะแต่คนไอ้คนร่างกายนี่เอาติดคุกง่ายๆเนาะใช่ครับมันก็สองมือสองจริงเหมือนกันมันไม่เหมือนกันทำนั้นมันปกครองไม่เหมือนกันใช่ฮะมีคนจนก็จ่ายเองเดียวอ่ะมีทหารก็จับแต่คนจนคนมีตังจับไม่ได้ของเขามีตังเงินมากก็จับไม่ได้จะมีอีกอย่างผมบอกลูกหลานมีทหารแล้วขึ้นมาเป็นนายกเลยจะได้เป็นนายกเนาะถ้าคนที่ไม่เป็นทหารจะไม่ได้เป็นนายกไม่มีทหารก็จะได้เก่งใช่ไหมครับขอบคุณนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีฮะครับอ่ะลองไหมฮะน้องพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับลองโทรเข้ามาดูครับนะฮะหลายท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้บางท่านก็ได้แค่ฟังครับแล้วก็ไม่ได้โทรเข้ามาครับอยากจะให้ทักทายกับพี่น้องลำปางด้วยนะครับแล้วพี่น้องจากทางเหนือภาคอีสานกับทางเหนือประสานมือกันเพราะเราสองภาคนี้ล้วนแล้วแต่สนับสนุนท่านตำรวจโทรดร.ทักษิณทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสวัสดีครับ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 ผมครับคุณนมครับคุณนมของราบครับครับอ้าวเชิญครับเชิญครับผมหนุ่มพลาดครับอ๋อครับผมอยากจะบอกว่าแนะนำว่าคุณดูสิทธิ์ผมว่าให้ประกวดเพื่อนด่าคนแทนเพื่อนด้วยเอาใครอ่ะเพื่อนครับให้เป็นนางสาวก็ได้ครับนางสาวมันจีบหรือว่านางมันจีบก็ได้นะครับนั่นสิครับมันอยากขี้ขาดนะครับครับเป็นนางสาวมันจีบไปครับครับมันเป็นเรื่องตายแล้วครับนางสาวหรือว่านางสาวพิสิทธิ์เวชชีวะอืมฮะครับครับอืมข้าท่าดีอยู่นะไปตรวจเพื่อนดูนะครับเพราะว่าไม่ไปเกณฑ์ทหารก็เลยเรียกนางสาวดีกว่าเนาะครับครับครับได้ครับเนี่ยผมฟังอยู่เลยครับครับครับขอบคุณนะครับนะครับลำปางครับครับฮะแสบดีเหมือนกันครับนางสาวพิสิทธิ์เวชชีวะฮะเดี๋ยวต่อไปผมอ่านข่าวนะฮะท่านผู้ฟังครับผมจะอ่านนางสาวพิสิทธิ์เวชชีวะนะฮะเพราะมันไม่ไปเกณฑ์ทหารนะผมจะเปลี่ยนหน้านามมันใหม่ฮะสวัสดีครับฮัลโหลนะไอ้หนุ่มโคราชหรอครับใช่ครับฮะไอ้นี่แล้วสถานีเป็นไรเนี่ยอยู่ช่วงเวลาที่รับไม่ได้เลย
อ๋อตอนนี้กำลังเปลี่ยนเบย์อยู่ครับกำลังเปลี่ยนเบย์อยู่นะครับเอาเหรอครับผมโอ้ยผมหมุนตึ้งเหยียบครั้งสักพักเรียกหมุนใส่เสาอะไรไว้ก็เลยเฉยไปเลยโทรมาถามเลยทางแถบบางพีจะได้จะฟังได้ครับแต่ตอนนี้ไอ้ในส่วนของตรงนี้กำลังปรับทิศทางกำลังจูนเครื่องอยู่ครับตอนนี้ครับครับฮะเรื่องพี่นมครับไอ้ผมไม่รู้ที่ปรับมา2วัน3วันแล้วปรับยังไงมีแต่เสียงแทรกซ้อนมาชื่ออื่นมาเต็มไปหมดเลยครับครับไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพรุ่งนี้ชัดเจนอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ฮะอ๋อตอนนี้กำลังขึ้นเสาอะไรอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ครับขึ้นเสาเสร็จไปตั้งนานแล้วกำลังปรับจูนเครื่องอยู่ครับตอนนี้ฮะกำลังจูนเครื่องครับกำลังจูนเครื่องอยู่เหรอกำลังจูนเครื่องให้มันเข้ากับเบย์ใหม่หรือว่าเสาใหม่นี่แหละฮะครับแล้วครับโอ้โหผมเครียดนะดูอยู่ขนาดอยู่ใกล้อยู่ซอยวัดดาบอยู่เลยนะเนี่ยอยู่หมู่ห้าเนี่ยฮะครับครับนะฮะเรื่องพี่ลมครับไอ้ผมทำบัตรไอ้บัตรสมาชิกไปเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปจ่ายมันทำแต่ตอนผมไปวัดไอ้นั่นไงวัดอะไรนะที่เราไปเปิดป้ายอ่ะอ๋อวัดมหาวงครับเออมหาวงอ่ะครับตอนนี้ถึงเวลาถึงจะจ่ายยังไงยังใกล้จะถึงแล้วครับฮะเนาะครับเป็นวันใหญ่ทำไมปรับไม่ได้ยังเหงื่อพังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฟังได้ชัดเจนแน่นอนเลยฮะพรุ่งนี้โอเคนะครับฮะก็ไปดูว่าสถานีดูสถานีเป็นไรวะครับโทรมาถามดูฮะพี่ครับครับครับแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับฮะครับสวัสดีครับครับนะฮะก็หลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับจริงๆวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีเพราะว่าบางส่วนเนี่ยฟังไม่ได้ผมก็อยากจะนะครับได้ยินเสียงพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้นะครับสถานี 90.25 เนี่ยผู้ฟังที่อยู่ต่างประเทศจะได้รับยินเสียงท่านด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับรัฐบาลก็ฟังขึ้น 90.25 อยู่ผมก็อยากจะสะท้อนสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยนะครับไปถึงรัฐบาลเลยฮะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับจากไหนครับเนี่ยจากร้อยเอ็ดค่ะจากร้อยเอ็ดนะครับครับเชิญครับอยู่แถวไหนครับร้อยเอ็ดนี่ทวัดบุรีค่ะอ๋อครับทวัดบุรีเนาะนะครับค่ะครับผมครับครับเชิญเลยครับนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นยังไงครับที่นั่นตอนนี้ฝนตกไหมฝนตกไหมมันตกนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะครับค่ะครับมานิดเดียวก็หายไปสักพักนึงก็มาอีกก็มาอีกครับตอนนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไหมครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไหมตอนนี้อะไรคะตอนนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไหมครับไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมน้ำน้อยค่ะน้ำน้อยอ่ะปีนี้ค่ะครับ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 แล้วพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือฟังอยู่ทวัดบุรีใช่ไหมครับค่ะครับครับกำลังฟังอยู่ตรงนั้นแสดงเราเยอะไหมเนาะครับโอ้เยอะเลยค่ะเยอะเนาะโอ้ดีดีจังเลยฮะครับรู้สึกว่าพูดได้สะใจจริงครับฮะชอบมากเลยค่ะครับผมครับนะฮะชอบก็ช่วยฟังกันทุกวันนะครับฮะค่ะครับผมฮะแล้วก็ครับลามันไปเลยครับฮะที่มันไปบุกลุกศรัทธาแหละยิ่งมันไส้มันอยู่ครับจตุพรได้ยินจตุพรว่าเขาว่าที่หาลาบตายใจจังเลยเนาะฮะเออกับผู้หญิงคนนั้นที่ว่าไปลากเขาเอียนอะนะฟังสีหมาครับเรียกฟังสีหมาเอาวันไปลงหลุมเดียวกันเลยฮะครับฮะเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมครับขอบคุณนะฮะวันหลังโทรมาอีกนะครับครับครับผมขอให้สมหวังนะคะครับผมครับนะฮะสำเร็จค่ะครับผมครับนะฮะใครมันไม่ชอบมันไม่ต้องรับก็อย่าไปสนใจมันเลยค่ะครับฮะคนอื่นยังมีคนดีก็ยังมีเยอะอยู่ค่ะครับผมฮะครับไม่ต้องไปใส่ใจกับมันหรอกมันต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละค่ะครับผมฮะครับเราก็มองเอาแต่สิ่งดีก็แล้วกันนะคะครับผมครับคุณไม่ต้องไปน้อยใจหรอกค่ะครับครับครับคนที่เรานิยมชมชอบก็มีเยอะอยู่ค่ะครับผมฮะครับขอบพระคุณนะครับแล้วโทรมาร่วมสายใหม่นะครับสวัสดีครับแค่นี้นะคะครับครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมครับส
ค่ะขอให้เจริญเจริญค่ะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องจากร้อยเอ็ดนะครับอำเภอทวัดนะครับบุรีนะครับก็จะฟังนะครับตอนนี้ก็คือมีที่ศรีเชียงใหม่นะครับก็อยากได้ยินเสียงพี่น้องจากลำพูนบ้างน้องจากน่านบ้างนะครับจากแพร่บ้างนะครับที่ฟังขึ้น 90.25 นะครับผ่านยังขึ้นที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับเชิญครับเชิญครับฮัลโหลนี่ผมโทรจากลำปางนะครับครับผมครับครับเชิญครับคุณหนุ่มครับผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะครับครับผมครับฮะอันนี้หน้าใหม่หรือเปล่าครับหน้าใหม่เลยครับหน้าใหม่เลยครับฮะผมชอบอุดมการณ์คุณนะครับฮะแล้วผมบางครั้งผมก็รำคาญคนที่แบบว่าพูดจาออกความเห็นบางครั้งก็ครับเข้าทางบางครั้งก็นอกลู่นอกทางนะเนาะครับครับทีนี้ผมอยากจะทราบว่าผมต้องการจะเป็นแนวร่วมครับผมครับผมจะทำตัวยังไงครับก็ถ้าเป็นแนวร่วมก็นี่แหละฮะก็คือเราก็ช่วยคือจริงๆเนี่ยเจตนาที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจใช่ไหมครับครับที่จะบอกต่อไปยังหลายๆคนหมายความว่าพวกเราคนนึงเนี่ยเราก็ไปบอกต่อนะครับว่าทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้แนวทางการต่อสู้ของเราเนี่ยครับที่เราสู้แบบจริงจังหรือว่าสู้แบบสู้ไปถอยไปคือมันจะคนละประเภทอย่างของผมเนี่ยที่ทำกันเนี่ยก็คือว่าตะลุยกับกลุ่มของอามาตย์ทั้งหมดนั่นหมายความว่าต้องตัดรากอามาตย์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกสทช.ไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรอิสระที่ถูกตั้งมาโดยอามาตย์เนี่ยนะครับอามาตย์ก็คือคณะที่ก่อรัฐประหารนะครับร่วมกันนั่นแหละก็ต้องทำแบบนี้แหละฮะแล้วก็เราก็ที่ผมเข้าใจนะครับแต่ที่ผมฟังมาระยะหนึ่งเนี่ยมีแต่พวกที่ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ครับไม่ปฏิบัติคือผมอยากให้มีแนวร่วมมากกว่าครับฟังแต่มีแต่แสดงข้อคิดเห็นหนึ่งแล้วก็ครับวิจารณ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าผมว่าแนวร่วมน่าจะสำคัญกว่าใช่ฮะสำคัญมากเลยครับครับฮะครับเมื่อไรคุณหนุ่มจะขึ้นมาลำปางนะก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นเดือนหน้านี่แหละฮะต้นเดือนหน้านี่ผมขึ้นไปแน่นอนครับนะฮะครับจากขึ้นไปแล้วก็พอดีว่าผมเองผมก็ไม่ได้ไปเจอพี่น้องที่ลำปางตั้งนานแล้วฮะหลายเดือนแล้วก็กะว่าคราวนี้ก็คงจะต้องลงไปแหละครับนะฮะครับคือที่ฟังอยู่เนี่ยมีแต่ข้อที่เห็นวิจารณ์มั่งสนับสนุนมั่งคัดค้านมั่งแต่แบบนั้นผมว่าจะสำเร็จประโยชน์น้อยนะน้อยฮะครับผมว่าต้องการในร่วมว่าอย่างน้อยสุดแบบถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันจะทำยังไงใช่ครับการเรื่องหน้าโครงการเราทำยังไงเราจะมีแบบคือมันจะต้องมีแทนออกไปว่าเราจะทำยังไงตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ฮะไม่ใช่ออกอากาศไปแล้วก็คุยว่าอย่างนี้สมควรอย่างนั้นไม่สมควรวิจารณ์กันอยู่อย่างนี้พอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เงียบอยู่กับบ้านตัวมั่งไม่กล้าเสนอหน้าออกมาครับนะคือในเรื่องนี้ผมว่าเป็นกำลังสำคัญมากเลยใช่ครับแล้วผมไม่ทราบว่าที่ลำปางมีในเรื่องหรือว่ามีแต่ผู้วิจารณ์อยู่ครับฮะก็มีผู้วิจารณ์อยู่มันก็อยู่ข้างหลังนะครับคือไม่ทำอะไรอย่างผมนี่ผมคิดว่าครับผมละอายใจฮะถ้าผมคุยกับแฟนว่าถ้าผมไม่ทำอะไรเลยโอ้ดีถ้าเกิดเขาทำอะไรสำเร็จประโยชน์แล้วเราไปยิงไปแอบไปเสนอแม่ว่าผมเห็นด้วยอะไรเงี้ยมันน่าละอายฮะถ้าเกิดเราไม่ร่วมมือแต่แรกครับเนาะดีฮะครับก็อย่างนี้ครับนะฮะขออนุญาตนิดนึงครับก็คือณตอนนี้เนี่ยคือเราอย่างที่ผมพูดเนี่ยอย่างพี่พูดเนี่ยพูดถูกเลยฮะผมอยากให้ทุกคนออกมาครับแล้วก็กล้าแสดงตัวเองออกมาว่าเราอย่างกรณีการแสดงสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับเพื่อเป็นเชิงจิตวิทยาเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับก็คือผมขออนุญาตว่าให้ท่านแค่ใส่เสื้อแดงนะครับหรือว่าใส่ทุกวันได้ยิ่งดีหรือว่าเวลามีการลงชื่อถอดถอนหรือการรวมตัวกันเนี่ยขอให้ท่านไปแค่นั้นนะฮะ
พลังแค่นี้ก็เหลือล้นแล้วฮะถ้าคนไทยทุกภาคทุกทั่วประเทศเนี่ยทำพร้อมกันเนี่ยมากไปมหาศาลแน่นอนครับฮะเช่นครับอันนั้นมันถือว่ามันก็ระดับหนึ่งนะครับฮะแต่คนระดับอย่างคุณหนุ่มเนี่ยมันจะต้องมีเพิ่มขึ้นและจะต้องมีทุกจังหวัดครับนะถ้าเราแบบใส่เสื้อแดงเนี่ยคือไม่มีเรื่องการไม่รู้ว่าเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนต้องการอะไรใช่ครับมันก็ได้แต่เขาแดงเราก็แดงใช่ฮะอย่างคนเมื่อกี้ก่อนหน้าที่ผมจะโทรเข้ามาเลยครับก็บอกว่าเออมันก็มีคนดีไม่จะไปถืออะไรเข้าอะไรเงี้ยแบบนี้ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะฮะครับคือไม่เจ็บร้อนไม่เจ็บเนื้อร้อนใจแทนครับนะแบบนี้ผมว่าครับคือผมว่าทุกจังหวัดทุกแหล่งควรจะมีอย่างคนหนุ่มครับเป็นแนวร่วมอย่างผมเนี่ยผมมองดวงใจนี้มันชักอยู่กับที่ไม่ได้แล้วครับพี่นะครับคือก็ต้องทำอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่ารอให้มันเกิดนะแน่นอนเนี่ยผมว่าลูกหลานเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเพราะเขามีการศึกษามีความรู้แต่เราจะไปรอให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครับมันน่าละอายอ่ะครับเขาเปลี่ยนแปลงแต่เวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะเราทำให้มันเกิดขึ้นใช่ครับฮะผมคงจะมีเรื่องคือคุณหนุ่มเยอะถ้าคุณหนุ่มขึ้นมาลำปางนะครับผมฮะดีเลยฮะครับนะครับครับวันนี้ก็คงแค่นี้เดี๋ยวผมฟังคนอื่นต่อแล้วนะครับผมครับขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับคืออย่างที่บอกว่านะครับพี่ท่านเมื่อกี้เนี่ยฮะผมก็ลืมถามว่าท่านชื่ออะไรนะฮะคืออย่างนี้แหละฮะคือสิ่งที่เราต้องการก็ที่สุดก็คือคนที่ร่วมออกมาต่อสู้แล้วสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปได้นั่นหมายความว่าเวลาเราทำอะไรก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ต่อสู้กันอย่างจริงจังแม้กระทั่งในจังหวัดที่เราพยายามจะต่อสู้กันมาตลอดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงอยากจะตั้งสภาประชาชนเมื่อวานนี้แม่ค้ามาได้รับความเดือดร้อนผมก็ถามแม่ค้าไปว่าถ้าพวกคุณตั้งสภาประชาชนนะเทศบาลก็ทำอะไรคุณไม่ได้วันนี้ที่เทศบาลทำได้เพราะว่าไปบีบคุณแต่ละคนแต่ละคนได้แต่ถ้าพวกคุณรวมกลุ่มกันแล้วคัดค้านเทศบาลก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณมีสภาของคุณเองเนี่ยสภาประชาชนเนี่ยมีมติของสภาประชาชนจะทำอย่างนี้เทศบาลก็ทำอะไรคุณไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จำเป็นนะฮะที่ประชาชนจะต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้เหนียวแน่นฮะมีอะไรช่วยกันมีอะไรทำด้วยกันเนี่ยผมมองว่าประสิทธิภาพสูงอันนี้คือชัยชนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้พ่อค้าแม่ค้าก็แล้วก็งงว่าประโยชน์ของการรวมตัวกันมันมีตรงนี้นี่เองฮะคนเราเนี่ยเมื่อเลือดไม่เข้าตาเนี่ยจะมองไม่เห็นว่ามันแย่แบบไหนว่ามันเป็นแบบไหนทุกคนก็ต่างทำมาหากินแต่การทำมาหากินเนี่ยเมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างแม่ค้าที่ปากน้ำเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ผมคือเขาก็มาประชุมที่สถานีผมก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยสถานี 90.25 เนี่ยทำหน้าที่เนี่ยในการช่วยเหลือรัฐบาลในการทำหน้าที่ในการช่วยกันครับเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถ้าคุณรวมกลุ่มกันครับผมก็ได้อธิบายว่าอามาตย์มันเป็นแบบไหนให้เขาฟังแล้วเขาก็ฟังเขาก็ถึงเพิ่งเข้าใจกันนะผมก็งงว่าพวกเขาไม่เข้าใจเลยพวกเขาไม่ได้ฟังฮะทำไงถึงจะเข้าถึงการฟังแล้วทำไงพวกเขาจะถึงเข้าถึงการรับรู้เนี่ยมันสำคัญมากครับผมจึงต้องขยายสถานีให้มันใหญ่ขึ้นนี่แหละฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับคุณลุงทำไมทางช่อง90วิทยุรับไม่ได้อะครับอ๋อตอนนี้มันกำลังมันจะรับได้เฉพาะแถวบางพีเป็นต้นไปนะครับแต่อย่างนี้ครับไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเบข้างหนึ่งเนี่ยกำลังเทสกันอยู่ครับนะฮะตอนนี้ก็กำลังเทสกันอยู่นะครับพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงท่านทุกท่านได้ฟังชัดเจนแน่นอนครับก่อนเที่ยงนะฮะครับผมครับวันนี้ผมไปบางบ่อขึ้นไอ้กาญจนาวิ่งครับโอเวไปรับไม่ได้เลยครับครับฮะผมก็เลยงงว่าเปิดในเน็ตเนี่ยผมก็นั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยเปิดเน็ตแล้วก็เลยได้ยินเสียงคุณหนุ่มทำไมวิทยุผมมันรับไม่ได้อ๋อฮะมันเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือว่ามันกำลังอยู่ในการเทสอยู่ฮะเทสสาวครับฮะพอดีว่าผมเพิ่มกำลังส่งเป็น 3,000 วัตต์ครับมันก็เลยมันแมตช์กันครับฮะไอเสาต้นที่ตึกด้านหลังเหรอครับนั่นแหละครับนั่นแหละฮะครับแล้วไอไดโพล88อันนั้นมันใช้ช่องความถี่อะไรครับเนี่ยเหมือนกันครับก็คือ
เป็นช่อง 90.25 นี่เหรอครับอ๋อใช้เป็นห่วงสายสแตกแบบนั้นเหรอครับใช่ทั้งหมดมัน16อะครับฮะครับผมครับผมครับข้างผมก็นึกว่าเป็นไอ้วิทยุสื่อสารผมจะได้เอาไว้ไงผมแดงกู้ภัยไงที่อยู่ใต้ทางด่วนนะครับอ๋อมันมีครับมีตอนนี้ผมก็ขึ้นที่หน้าสถานีเนี่ยผมขึ้นเป็นของวิทยุสื่อสารไปอีกอันนึงฮะครับอ๋อมีแล้วมีแล้วครับครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้พี่จระเข้ขาวรายงานมาว่าใช้คลื่นอะไรนะครับเวลามีอะไรผมจะได้เข้าวิทยุสื่อสารมันสะดวกกว่าใช่ฮะตอนนี้มีแล้วฮะมีแต่ว่าล่องคลื่นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจ้งให้ฟังอีกทีนึงนะครับฮะว่าใช้ขึ้นความถี่อะไรนะครับในเรื่องของวิทยุสื่อสารนะครับฮะติดแล้วครับติดแล้วครับผมครับฮะครับผมเวลามีอะไรก็จะได้ทางส่งทางวิทยุสื่อสารมันเร็วกว่าได้เลยฮะดีเลยครับนั่นแหละครับที่เร่งติดกันเพราะเนี้ยมันทำงานหลายอย่างรวมกันครับมันเลยแบบนะฮะก็เลยเป็นแบบนี้แหละฮะครับผมพอดีช่อง90มันรู้สึกจะ3-4วันแล้วมั้งครับประมาณ3วันแล้วครับนะฮะออกได้แบบคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเทสให้มันเข้ากับเครื่อง 3,000 บาทนะครับวันนี้ผมก็ไปไกลๆทางที่มันรับไม่ได้ผมจะได้รายงานได้รับไม่ได้สักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะให้รายงานมาแน่นอนพรุ่งนี้นะครับโอเคครับผมครับครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับฮะครับก็อย่างที่บอกกันนะฮะว่าตอนนี้นะครับเครื่องเนี่ยกำลังเทสกันเพราะว่าเพิ่มกำลังส่งนะครับเป็น 3,000 วัตต์นะครับแล้วก็เสาขึ้นไป90เมตรนะครับแล้วก็มันต้องให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ากันหรือว่าที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันแมทกันเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยมันก็คือเข้ากันสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างดีนะครับก็คือการทำให้มันตรงกันแค่นั้นเองครับนิดเดียวฮะนะครับก็คือเราอยากปรับให้ดีที่สุดเพราะว่าเครื่องส่งเนี่ยมันเผอิญว่าเป็น 3,000 วัตต์พอ 3,000 วัตต์เนี่ยมันต้องปรับสภาพของตัวเขานะครับเพื่อให้มันเชื่อมโยงกับการออกอากาศเนี่ยก็คือสายส่งอากาศเนี่ยนะครับให้มันได้แล้วก็ให้มันพอดีกันเป๊ะๆนะครับแล้วก็หาทิศทางที่มันไม่ไปตันแล้วก็ตรงไหนอับเนี่ยก็เราก็พยายามเช็คนะครับว่ามันมีตรงไหนอับมาก็พยายามตะเวนนะครับทุกพื้นที่ว่าตรงไหนช่วงไหนที่สัญญาณมันเบาบางที่สุดนะครับเราก็จะเร่งตัวนั้นขึ้นทีนี้ว่ามันขึ้นได้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหมดนะครับ18สแต็กนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่16นะครับ16สแต็กเนี่ยนะครับไอ้คำว่าสแต็กนี่หมายความว่าเป็นช่วงๆนะครับของสายส่งสัญญาณอากาศนะครับที่จะปล่อยออกไปนะครับนั่นคือกำลังส่งแบบรอบทิศทางคือต้องการให้มันรอบทิศทางจริงๆครับนะครับรอบทิศทางนี้หมายความว่ามันจะออกโดยรอบทั้งหมดนะครับครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจึงอัดขึ้นมาเป็น 3,000 วัตต์ที่มาเป็น 3,000 วัตต์นี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าพี่น้องที่ผมตระหนักเห็นแล้วเนี่ยครับพี่น้องในหลายพื้นที่เนี่ยยังไม่รู้แล้วหลายคนบอกว่าจะฟังขึ้น90ยังไงนะครับไม่รู้จะฟังยังไงเลยเพราะว่าบางทีที่บ้านตัวเองก็ไม่ชัดนะครับผมก็เลยจำเป็นว่าก็เลยปรึกษาหารือกับช่างว่าตกลงไหวมั้ยนะครับถ้าเป็น 2,000 วัตต์เนี่ยเอาอยู่มั้ยเขาก็บอกว่าเอาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีคลื่นอื่นมาแทรกนะครับก็มีหลายๆคลื่นเข้ามาแทรกเหมือนกันอย่างคลื่น90ที่นนทบุรีก็วิ่งมาถึงนี้คลื่น 90.25 เช่นเดียวกันนะครับแถวรามคำแหงก็เข้ามาแทรกตรงนี้เพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีก็เลยเพิ่มกำลังส่งขึ้นมาอีก 1,000 วัตต์นะครับรวมเป็น 3,000 วัตต์เนี่ยเพื่อที่จะอัดให้เต็มที่นะครับอัดให้เต็มที่ในหมายความว่าจะได้ครอบคลุมพื้นที่ได้นะครับจะได้ชนและสู้เขา 5,000 วัตต์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาถึงเราเนี่ยเราก็หนักนะฮะเมื่อวานนี้เทสการส่งออกอากาศเนี่ยนะครับไปถึงน่าจะครับนะครับล่องที่ไปถึงเนี่ยที่เราเทสไกลสุดแล้วนะครับน่าจะอยู่แถวๆบางปะกงนะครับแล้วก็แถวหัวตะเข้นะครับแลดกระบังเนี่ยรับฟังได้แล้วนะครับสาขาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับทีนี้ไอ้ตรงที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยคือการเข้าไปที่พระราม3นะครับทะลุไปที่นู่นจะทำยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเพราะว่าพี่น้องแถวพระราม3เนี่ยนะครับในส่วนของกรุงเทพคลองตรงคลองเตยเนี่ยเขาอยากจะฟังนะครับผมก็ต้องอัดขึ้นเข้าไปให้ถึงนั้นให้ได้นะครับจะทำยังไงอโศกอย่างเงี้ยฮะเข้าไปถึงส่วนของอโศกถึงคลองเตยนะครับแล้วก็ไปถึงนู่นแหละฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเยื้องๆ
เข้าไปแล้วแถวพระราม9สักหน่อยนึงก็น่าจะดีนะครับก็พยายามที่จะทำให้ได้ขนาดนั้นแต่ว่าบริเวณแถวลาดกระบังเนี่ยไปได้แน่นอนนะครับสนามบินสุวรรณภูมิก็ฟังได้นะครับแล้วก็มันน่าจะทะลุแถวเลยคลองด่านเลยอะไรไปอย่างงู้ละฮะนะครับก็พยายามที่จะทำเนี่ยแหละครับพยายามที่จะทำให้มันพูดง่ายๆว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็เสร็จสับสักทีนึงนะครับเอาทีเดียวครับไม่ต้องมานั่งแก้ไม่ต้องมานั่งไขอะไรกันอีกแล้วนะครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ขณะนี้เนี่ยบางทีวันนี้เนี่ยผมรับโทรศัพท์นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า200กว่าสายนะครับก็แทบรับไม่ทันเหมือนกันนะครับที่พี่น้องโทรมาว่าเดือดร้อนเหลือเกินทำไมรับฟังไม่ได้หลายวันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับให้มาทำหน้าที่ในการจัดรายการแล้วก็จะได้เทสสัญญาณนะครับว่าเสียงออกไปตรงไหมแล้วก็เสียงคมขึ้นไหมเพราะเราใช้ระบบเครื่องเสียงอีกแบบนึงนะครับคือให้มันฟูออปชันพูดง่ายๆว่าฟูออปชันครั้งนี้นะครับลงทุนทั้งหมดเนี่ยครับทั้งเสาทั้งเบทั้งเครื่องส่งที่เพิ่มสมรรถภาพขึ้นมานะครับประสิทธิภาพขึ้นมาเนี่ยรวมแล้วค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดนะครับตอนนี้เหยียบ 600,000 แล้วครับนะครับ 600,000 เนี่ยเฉพาะนะครับการตั้งทาวเวอร์บนเสาสูงเนี่ยเราจะต้องทำแขนออกไปรับนะครับทำส่วนของต่อหม้อนะครับที่อยู่บนตึกนะครับเพื่อความแข็งแรงคงทนเนี่ยนะครับเราก็ทำเสาต่อหม้อนะครับเสริมจากเหล็กขึ้นมานะครับสูงเนี่ยนะครับด้านละประมาณนะครับด้านเนี่ยด้านนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะฮะด้านละ4เมตรเราใช้เหล็กตันเหล็กหนาทั้งหมดนะฮะทำเสาขึ้นไปเพื่อที่จะรับนะครับสายเคเบิลหรือว่าสายสลิงนั่นแหละฮะที่เชื่อมโยงกับเสานะครับซึ่งสูงขึ้นไปเนี่ย70เมตรนะครับตัวตึกเนี่ย30เมตรก็เกือบ100ล่ะฮะนะครับพูดง่ายๆเอารวมๆกันรวมๆก็เกือบนั้นล่ะครับทำไมถึงต้องทำขนาดนี้นะฮะแค่เฉพาะฐานอย่างเดียวนะครับค่าใช้จ่ายหมดไปก็รวมๆแสนละฮะเสาทาวเวอร์อีกฮะเสาทาวเวอร์นี่ประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับนี่แค่เฉพาะเสานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสายอากาศนะครับที่เขาเรียกว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าเบนั่นแหละฮะไอ้นี้หมดไปอีกนะครับประมาณแสนกว่าบาทเช่นเดียวกันฮะนะครับแล้วก็ทำห้องส่งข้างบนทำตัวทำห้องเครื่องข้างบนนะครับแล้วก็ในการลายสายนะครับสายเนี่ยเราใช้สายแบบใหญ่เลยฮะสายแบบเอาชนิดที่แน่นปึกเลยครับที่ออกอากาศยังไม่มีปัญหาทนความร้อนได้อะไรได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมโยงนะครับมายังตึกด้วยนะครับเดินสายมายังตึกนี้ด้วยนะครับที่ออกอากาศอยู่ขณะนี้เนี่ยก็รวมทั้งหมดแล้วเกือบ 600,000 แล้วครับที่ทำไปทั้งหมดนะฮะที่ปล่อยเงินออกไปขณะนี้ฮะแล้วก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือใช้ทุกอย่างเนี่ยเอาแบบมาตรฐานหมดเลยครับเอาแบบมาตรฐานที่เรียกง่ายๆว่าไม่มีปัญหาไม่ให้มีปัญหาเลยครับในอนาคตอย่างน้อย3ปี4ปีเนี่ยนะครับให้มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับเราก็คือทำแบบแข็งแรงคือเสาที่เราไปตั้งบนตึกเนี่ยต้องแข็งแรงครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่ยอมต้องทำต่อหม้อแล้วก็ต้องให้วิศวกรนะครับมาดูแลว่ามันจะมีปัญหาทางโครงสร้างไหมอะไรไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องว่าครั้งนี้โอ้โหลงทุนหนักมากครับนะฮะก็คือทำอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดครับนั่นหมายความว่าคือการออกอากาศครั้งนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตนะครับแถวสีลมแถวอะไรเนี่ยนะครับเขารับได้บ้างกระท่อนกระแท่นแต่บอกว่าคราวนี้น่าจะไปถึงนั่นแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดถึงเนี่ยครับพี่น้องหรือว่าประชาชนที่รับฟังแบบไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะสามารถรับฟังอย่างชัดเจนได้นะครับแล้วก็จะได้มวลชนเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายมหาศาลจะได้แนวร่วมคนเสื้อแดงอีกเยอะผมก็ต้องทำฮะเพราะว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทำเนี่ยเพื่อกระจายมวลชนเพื่อทำมวลชนให้มากที่สุดครับจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้หวังอะไรนี่ครับมันไม่ได้เป็นการลงทุนนะครับมันเป็นการทำเพื่อให้ได้มวลชนครับถ้ากำไรที่ได้คือมวลชนครับที่มวลชนที่เข้ามาเราได้มวลชนเท่าไหร่มากยิ่งดีครับเพราะพวกเราต่างเสียสละมาต่างที่จะมาร่วมทำกันตรงนี้เพื่อเพิ่มมวลชนผมเองอยากชนะอำมาตย์ผมเองอยากให้พันตำรวจโทดร.ทักษิณกลับมาครับก็ต้องทำแบบนี้แหละฮะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยหรอกครับมันรู้สึกว่าไว้การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ย
ไอ้ที่เราต่อสู้เนี่ยต่อสู้แบบเด็กๆมาตลอดเลยแต่ตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับพูดง่ายๆว่ามาเฟียใหญ่ของประเทศนี้เราจะทำยังไงครับพวกเราตัวเล็กๆเนี่ยฮะถ้าเราเอาชนะเขาได้กลุ่ม2กลุ่มนะครับหรือว่าผู้รับใช้อามาแต่ละกลุ่มได้เนี่ยเราก็ถือว่าเราคุมละผมก็คุยกับโกติว่าวันนี้เนี่ยการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยต้นทุนเรามีแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ร่วมกันสู้ถ้าไม่ผนึกกำลังถ้าไม่ประสานมือกันเนี่ยเราไม่มีทางชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะดำเนินการกันอย่างที่คุยกับโกติว่าคราวนี้เมื่อลุยอามาดเสร็จทีนี้ต้องลุยผู้สนับสนุนอามาดทั้งหลายนะครับเราจะทำการรณรงค์แล้วก็จะทำการไปบอยคอตต์นะครับแล้วก็จะแจกชีททำกันอย่างจริงจังนั่นคือระบบรูปแบบแผนของเรานั่นหมายความว่าต่อไปผมก็จะเอาชีทมาว่าบริษัทไหนบ้างที่สนับสนุนนะครับสนับสนุนอามาดแล้วก็ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรนะครับมาเคลื่อนไหวทำลายพวกเราเนี่ยแหละฮะผมก็จะเอารายชื่อออกมาแล้วก็จะเดินทางไปรณรงค์นะครับทุกจังหวัดเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องซื้อสินค้าชนิดนี้นะครับก็จะทำแบบนั้นนะครับเพื่อตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นแหละครับสวัสดีครับนั้นนะครับเพื่อมาเชิญครับฟันนะครับเชิญครับ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 ผมครับจากเถินนะครับครับผมครับจากเถินเนาะครับสวัสดีครับครับครับพี่เถินนะครับครับผมใช่ไหมครับครับผมใช่ครับฮะแหมเอาจริงๆเลยมึงครับครับผมใช่ครับครับครับฟังทางโทรศัพท์นะครับครับผมฟังกันเริ่มเลยครับหนุ่มใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมฟังกันเริ่มเลยคือฟังกันนะครับครับครับฟังทางโทรศัพท์นะครับใช่ครับผมฟังกันเริ่มเลยพี่ฟังทางโทรศัพท์นะครับฟังทางโทรศัพท์ครับอย่าไปฟังทางวิทยุเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องฮะครับครับแต่เปิดครับครับผมครับเชิญเลยครับอันนี้หนุ่มอ๋อเต็มที่เลยนะครับผมครับพี่ครับก็ให้เป็นแรงเกณฑ์เต็มที่เลยครับผมแม่เป็นห่วงเป็นห่วงรัฐบาลของเราเนาะนะครับฮะคนดีครับพัดสินเลยครับเนาะเป็นห่วงเต็มที่เลยครับเล็กใจเต็มที่ไอ้อามาดคนนี้มันแย่มากเลยครับฮะทั้งตาขบวนอันดังๆแล้วมันติดตั้งแต่ไหนพวกเนี้ยทั้งตามครับนะฮะขอบคุณมากที่ตักเถินเนาะครับแหมพออย่างนี้มาเรามาข้างแรงนะครับครับผมโอ้ดีใจนะครับวันนี้ก็มาร่วมรายการกันนะครับครับครับผมขอบพระคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับฮะนะครับพี่น้องจากเทินนะครับนานๆทีนะครับจะได้ยินพี่น้องจากเทินเทินนี่อยู่ลำปางครับนะครับอยู่จังหวัดลำปางเนี่ยอยู่ต้นทางลำปางเลยครับคือเรียกง่ายๆว่าเป็นประตูเข้าสู่ลำปางก็ต้องผ่านเถินก่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นภูเขาเป็นอะไรสวยฮะธรรมชาติสวยครับตรงเถินฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนงครับผมครับนงครับพี่ดาเนี่ยเขาไม่ต้อนรับนงก็ช่างเขาครับแต่ชื่อนงลำปางจริงๆจะรับนงเสมอนะครับผมครับฮะให้กำลังใจนงและคุณโกติด้วยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับครับฮะขอบพระคุณนะครับก็ดีใจฮะดีใจคือผมเองผมก็คิดถึงพวกท่านเหมือนกันนะครับที่ลำปางเพราะว่าไม่ได้ลงไปตั้งนานเอ้ยไม่ได้ขึ้นไปนะฮะหลายคนด่าผมมันไม่ได้ลงมันขึ้นนะฮะผมไม่ได้ขึ้นไปลำปางตั้งนานแล้วครับแล้วก็คิดถึงทุกท่านเหมือนกันว่ามีโอกาสตอนนี้ก็คือว่าหลังจากสถานีเสร็จเรียบร้อยก็คงไม่ยุ่งแล้วล่ะฮะแล้วก็จะถือโอกาสไปรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องสินค้าของอามาดด้วยนะครับก็จะไปรณรงค์เกือบทั้งประเทศเพราะว่าเดี๋ยวจะประสานงานนะครับกับทางทีมงานของสมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดงนะครับเพื่อที่จะไปทำการรณรงค์ในการบอยคอตต์นะครับสินค้าที่เป็น ที่สนับสนุนอามาดนะครับเราก็จะทำลงไปครับผมก็จะลงไปกับทีมนะครับก็มีคุณโกติลงไปด้วยนะครับก็จะลงไปในพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะทำแบบนี้กันนะฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับเชิญครับลืมพูดแม่น้องลุงรับฟังครับที่ครับฟังจากฟังจากโทรศัพท์นะครับลุงอย่าท้อใจดิไม่ท้อหรอกครับไม่ท้อหรอกครับครับเพราะว่าพี่นี่โดนได้ยิงอย่างที่ไปอยู่ราว10เดือนในรัฐบาลยังไม่สนใจพี่เลยเนี่ยเหรอฮะพี่เป็นหัวหน้าต่างจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่13นี่ครับพี่ฮะในทีนี้ในทีนี้รัฐบาลยังเฉยเลยอยู่เนี่ยถ้าจะให้เราตายเหรอถึงจะให้ได้ตังค์อ่ะนั่นน่ะสิฮะ
บางครั้งพี่ก็เจ็บใจนะหนุ่มจะรู้เมื่อไหร่เรียกพี่เลยนะในเบอร์โทรพี่นะเบอร์โทรกับพี่เองเดี๋ยวผมจดเบอร์โทรพี่ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วพี่เป็นหัวหน้าการจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่13ที่เป็นทหารพันศึกกะหรี่ทหารพันศึกนะอ๋อเนี่ยเขารู้หมดไอ้ป้าสรีวันอะไรรู้จักพี่หมดนั่นแหละรู้จักหมดเลยรู้จักทุกคนนั่นแหละครับอาจารย์ธีราถาวรเสกรู้จักพี่หมดนั่นแหละที่ออกโทรทัศน์บ่อยอยู่ครับนะมีอะไรเรียกพี่เลยเหลือพี่จะลุยเอาเต็มที่เลยนะพี่ให้กำลังใจอย่าไปท้อเลยครับเห็นมันจับออกมาตบกระโหลกมันเล่นซะหน่อยไอ้คนที่ให้น้องหนุ่มอ่ะเนาะนะครับเอาสักทีเรียกพี่ไปหน่อยเดี๋ยวพี่จะจัดการเองอืมได้ครับได้ครับแค่นี้นะน้องนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับเข้มแข็งเข้มแข็งครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็มาลุยก็นี่ฮะลุยกันดีจริงๆฮะก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นห่วงคือผมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกฮะคือกำลังใจเนี่ยมาจากพ่อแม่พี่น้องแหละครับที่ให้สู้ผมก็ไม่มาถึงวันนี้เนี่ยผมก็ยังถามตัวเองหลายคนก็ถามผมว่าสู้แล้วได้อะไรแล้วคุณลุยขนาดนี้ถ้าเกิดคุณเสียชีวิตคุณอะไรทำก็บอกแล้วว่าเดินออกมาก็ไม่ได้ต้องการที่จะมีอะไรแล้วฮะถ้าอามาตย์ครองประเทศอยู่ฮะถ้าจะต้องมีชีวิตที่แห่งซวยก็ไม่รู้จะอยู่เฉยๆไว้ทำไมครับวันนี้ถ้าประชาชนบอกว่าเฮ้ยก็กูก็ไม่ยอมทุกคนต่างคนต่างไม่ยอมก็ออกมาร่วมกันฮะแล้วก็ลุยกับแม่งเลยฮะจริงๆครับที่ลุยกับแม่งนี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยขี้ขาดกว่าเราเยอะฮะเพียงแค่พวกมันมีอำนาจมีเงินแล้วก็มีอิทธิพลนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดหางตัดไอ้พวกลูกกระจอกหรือว่าลูกสมุนพวกมันได้เนี่ยฮะแต่ละส่วนได้เนี่ยพวกมันก็ไม่มีอำนาจฮะต่อให้มันมีเงินขนาดไหนมันไม่มีมวลชนมันไม่มีประชาชนสนับสนุนมันก็อยู่ไม่ได้ครับก็ทางที่ผมทำก็คือแบบนี้แหละฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะครับที่ไปเชื่อมโยงกับอามาตผมก็จะบอยคอตสินค้าดูซิว่านะครับถ้าไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อนึงเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันเซไปเซมาเนี่ยที่ไม่มีประชาชนซื้อมันเนี่ยนะครับยอดตกลง 30% เนี่ยเราจะต้องทำให้มันไม่ใช่แค่ 30% ครับต้อง 70-80% ครับในฐานะที่มันเสือกนะครับดูถูกประชาชนแล้วก็ไปสนับสนุนกลุ่มอามาตให้เงินสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรนะครับมาทำลายประเทศนี้เราต้องให้มันอย่างน้อยเนี่ยครับให้มันเจ๊งไปเลยยิ่งดีฮะต่อไปมันจะได้เข็ดหลาบว่าอย่ามาก้าหือกับประชาชนอย่ามาอะไรกับประชาชนอยู่วันนี้เนี่ยเราเคลื่อนไหวในแนวทางประชาธิปไตยเราด่าอามาตเนี่ยเราด่าตัวใหญ่เราด่าตัวเบ้เราด่าอยู่ในนี่เราด่าทุกคนเลยฮะแต่เราไม่ได้จัดการกับไอ้ผู้สนับสนุนของมันฮะไอ้ต้นตอพวกนี้แหละครับที่มันกล้าให้การสนับสนุนเพราะมันมีคนหนุนหลังมันเราต้องจัดการกับไอ้เนี่ยครับเพราะว่าสินค้าถ้าสินค้ามันขายไม่ได้นั่นหมายความว่ามันก็ไม่มีเงินไปสนับสนุนอามาตย์กำลังของอามาตย์ก็ลดลงฮะสิ่งที่ต้องการคือแบบนั้นเราต้องทำให้ได้แบบนั้นฮะมันมีปูนซีเมนต์มันมีปูนชนิดนึงที่ไปสนับสนุนเหมือนกันนะครับไอ้บริษัทเนี่ยฮะอย่าชัดเจนเนี่ยนะครับไอ้ TPI ที่สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรอยู่เนี่ยที่โฆษณาอยู่กับพันธมิตรอะไรต่างๆเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องเล่นฮะอะไรที่เป็นศัตรูกับประชาชนก็ไม่ต้องเอามันฮะไม่ยอมรับมันฮะแล้วเราก็ดูว่าเอ้ยไอ้ไหนที่มันไม่ได้เป็นปรปักษ์กับประชาชนก็สนับสนุนเสนอไปเลยฮะก็ต้องให้มันแข่งกันแบบนั้นแหละฮะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทำแบบนั้นเนี่ยมันเจ๊งแน่นอนครับมันอยู่ไม่ได้พอมันอยู่ไม่ได้สินค้ามันขายไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีเงินไปสนับสนุนอามาตย์อามาตย์ก็ไม่สามารถที่จะมาบีบอะไรได้ก็ต้องทำเป็นรูปแบบแบบนั้นนะฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมจะขอเชื่อมโยงกับอาจารย์รัตชัยนะครับต่อนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์รัตชัยตอนนี้สะดวกหรือยังอย่าลืมนะครับว่าวันที่26นะครับที่วัดนะครับที่วัดเจดีย์ซาวหลังนะครับวัดพระเจดีย์ซาวหลังนะครับหรือว่านะครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงเนี่ยนะครับตรงนั้นนะครับเจ้าคณะจังหวัดนะครับท่านก็พูดง่ายๆว่าจำวัดอยู่ที่นั่นนะครับจำวัดอยู่ที่พระอารามหลวงเนี่ยนะครับวัดพระเจดีย์ซาวหลังเนี่ยท่านก็อนุญาตนะครับให้พี่น้องเสื้อแดงไปจัดงานวันเกิดให้พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณไปทำพิธีต่อชะตานะครับที่วัดนะครับในเวลา 9:00 น.นะครับของวันที่26นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานวันนั้นด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่รักพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณพี่น้องประชาชนที่รักพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณไปร่วมกันนะครับที่
วัดนะครับพระเจดีย์ซาวหลังด้วยนะครับก็เป็นจะไปทำพิธีนะครับสืบชะตาหลวงนะครับสืบชะตาหลวงครับนะครับพี่น้องที่ร้อยเอ็ดที่ฟังอยู่ว่าเอ๊ะสืบชะตาหลวงมันเป็นแบบไหนฮะคำว่าหลวงในภาษาทางเหนือนะครับก็คือนะครับทางเหนือเนี่ยคำว่าหลวงในหมายคำว่าใหญ่นะครับก็คือถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคือการสืบชะตาใหญ่นั่นเองนะครับก็คือการสืบชะตาหลวงนั่นแหละฮะนะครับก็เป็นการทำพิธีนะครับเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตนะครับแล้วก็เสริมนะครับให้พันตำรวจโทดร.ทักษิณให้ท่านสามารถนะครับต่อสู้กับอามาตย์นะครับร่วมไปกับพวกเราได้นะครับก็คือเราก็อยากจะให้ท่านมีอายุที่ยืนนะครับเพราะว่าท่านทำความดีไว้กับประเทศเยอะมีคุณูปการกับประเทศเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าผมก็ขอสาบแช่งนะครับไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้กลุ่มมันดมิตรขอให้มันทำกิจการใดๆขอให้มันดำเนินการไปยังไงให้มันเจ๊งให้มันเฮงซวยให้มันล้มละลายให้มันเจ๊งทุกสิ่งทุกอย่างครับนะฮะไอ้นี้สาบแช่งครับแต่พันตำรวจโทดร.ทักษิณขอให้ท่านเจริญแล้วก็ร่ำรวยมากขึ้นกว่านี้อีกฮะนะครับมากขึ้นกว่านี้อีกร้อยล้านร้อยล้านร้อยเท่าพันเท่าเลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเขาทำความดีให้กับประชาชนนะครับประชาชนก็อวยพรแล้วก็สนับสนุนนะครับส่วนไอ้ใครที่มันทำความเลวระยำไว้กับแผ่นดินนี้นะครับหลอกลวงประชาชนนะครับเอาผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยก็ขอให้มันนะครับตกนรกหมกไหม้นะครับแล้วก็นะครับไม่มีวันเจริญนะครับขอให้สุขภาพของมันนะครับเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างนั้นละกันนะครับเพราะว่าเพราะถือว่าคุณได้ทำลายประชาชนคุณทำลายประชาคุณทำลายพันตำรวจโทดร.ทักษิณเท่ากับคุณทำลายประชาชนนั่นแหละฮะนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณก็เตรียมรับชะตากรรมของคุณครับว่าวันนี้เนี่ยประชาชนไม่ยอมต่อให้คุณใหญ่ขนาดไหนคุณก็อยู่ไม่เกิน120ปีฮะผมยังไม่เคยเห็นใครที่อยู่ทะลุ120ปีไอ้คนที่120ปีนี่ก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วฮะอยู่ไปก็ทุกข์ทรมานตัวเองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอามาตย์จะเข้าใจวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะกลับหลังหันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกูหยุดละเพราะตอนนี้สภาวะกูก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือว่าสภาวะที่ตัวเองเนี่ยนะครับจะบอกลูกบอกหลานได้ไงว่าตัวเองเป็นคนทำลายแผ่นดินทำลายชาตินะฮะด้วยตัวของตัวเองเนี่ยท่านก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มไหมกับการที่ประชาชนเนี่ยสบถด่านะครับดูตัวอย่างจังพลเอกเปรมติรสุรานนท์เป็นต้นนะครับว่าวันนี้พลเอกเปรมติรสุรานนท์มีความสุขไหมนะครับกับการใช้ชีวิตอยู่ผมว่าเขาทุกข์ทรมานทุกครั้งฮะเขาทุกข์ทรมานทุกครั้งนะครับที่ได้ยินเสียงบ่นด่าแม้กระทั่งการแอบฟังโทรศัพท์การแอบฟังการพูดคุยแล้วก็การฟังรายการวิทยุที่สบถด่าคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีใครมีความสุขหรอกฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มโคราชนะครับครับผมครับครับผมขออนุญาตครับผมขอที่ขออภัยอาจารย์สันติ์นะครับครับครับเชิญครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับครับคือเข้ามาในรายการผมติดต่อคุณหนุ่มทางสกายเข้าไปครับผมครับนะฮะครับพอดีสกายมันมีปัญหาครับอาจารย์ครับฮะครับครับเชิญนะครับครับครับเนื่องจากว่าคุณท่านผอ.ของ104.10ครับท่านโกติครับท่านได้สกายเข้ามาแอดเข้ามาครับผมส่งสกายเมนเข้ามาผมแอดให้เองแหละครับการครับแต่ทีนี้โดยเกิดผิดพลาดไปครับผมไปล้างทิ้งไปโอ้ฮะของคุณโกติเขาแอดเข้าไปครับครับอ่าฮะครับครับก็ไม่รู้จะติดต่อท่านได้ยังไงก็เลยโทรมารบกวนคุณหนุ่มช่วยให้ความกรุณาผมหน่อยครับครับพิมพ์ข้อความเข้ามาในสกายเมนผมก็เพื่อผมจะได้ติดต่อท่านผอ.ของ104.1ได้ครับได้ครับต้องกราบขอความกรุณาครับครับครับอาจารย์สสิงห์ฮะครับเดี๋ยวผมดำเนินการให้เลยนะครับครับครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยครับครับครับมีประเด็นอะไรจะครับผมอย่างนี้ฮะผมอยากจะถามอาจารย์เหมือนกันครับอาจารย์สสิงห์ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณจตุพรวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะครับครับเมื่อวานครับครับอาจารย์วิเคราะห์ว่ายังไงดีครับท่านได้ให้ความเมตตาครับส
เลื่อนไปเป็นวันที่9พร้อมกับอีกหลายท่านที่จะต้องไปขึ้นศาลตรงนี้ครับก็หวังว่าในความเมตตาของศาลยุติธรรมท่านจะได้เล็งเห็นว่าคดีต่างๆเหล่านี้เป็นคดีทางการเมืองครับที่ผู้เช่นนี้ก็เพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันเป็นผลจากแรงบันดาลใจทางการเมืองทั้งสิ้นครับผมฮะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองครับแล้วก็เป็นการโดนกล่าวร้ายป้ายสีครับด้วยเจตนาต้องการต้องการทำลายล้างกับปฏิปักษ์ทางการเมืองครับอาจารย์ครับแต่ก็กราบขอความเมตตาจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศแทนนักสู้ของประชาชนที่ท่านได้ทุ่มเทและเสียสละอุทิศตัวมาทำหน้าที่ในทางตัวแทนของประชาชนอยู่ตรงนี้ครับถึงจะประชาชนเราจะมีความคิดที่แตกต่างแล้วก็แตกแยกจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทางผู้ที่เสียสละตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยครับอันนั้นเป็นเรื่องภายในของกระบวนของประชาชนเราครับผมแต่โดยแรงบันดาลใจของคดีนี้มันเกิดจากสาเหตุทางการเมืองครับก็ขอกราบขอความเมตตาจากท่านด้วยฮะส่วนกรณีนายอภิสิทธิ์นั้นบุคคลผู้นี้เป็นโมฆะบุรุษครับเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะพูดถึงในธรรมเนียบสารบัญทางการเมืองของประเทศนี้ได้ครับเนื่องจากว่าการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งประกาศตัวว่ามีความศรัทธาในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้นครับผมหากแต่การดำเนินงานทางการเมืองของหัวหน้าพรรคคนนี้ของพรรคเก่าแก่พรรคนี้ครับเพื่อแล้วแต่ยืนบนพื้นฐานของกฎหมายของเผด็จการทั้งสิ้นปกป้องกฎหมายของคมช.ครับซึ่งได้อำนาจมาจากการล้มล้างการปกครองเมื่อ19กันยาปี2549ครับกฎหมายของคมช.คือกฎหมายของปกกบฏมีฐานะเป็นโจรฉะนั้นการที่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นยังอิงประโยชน์จากกฎหมายที่เป็นเผด็จการได้อำนาจมาจากการก่อการกบฏนั้นจึงเป็นพรรคการเมืองซึ่งไม่สามารถจัดอยู่ในสารบัญทางการเมืองของประเทศครับที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยได้ครับฮะที่เป็นบุคคลที่ทำผิดต่างกรรมต่างวาระครับให้การสนับสนุนกระบวนการล้มล้างการปกครองด้วยแล้วครับซึ่งไม่สามารถนับว่าอยู่ในสารบัญทางการเมืองของประเทศใดได้ฮะอาจจะเป็นได้ก็เป็นได้เพียงแค่กลุ่มก่อกวนและกลุ่มกดดันทางการเมืองครับในระบอบเผด็จการที่มีต่อประชาธิปไตยเท่านั้นฮะครับบุคคลผู้นี้เป็นโมฆะบุรุษนะฮะครับหลักฐานต่างๆครับหลักฐานต่างๆแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นคนไทยฮะแต่เป็นคนสัญชาติเวียดนามเชื้อชาติเวียดนามสัญชาติอังกฤษโดยการเกิดไม่ใช่เป็นคนไทยฮะในประเทศที่มีการปกครองอารยธรรมทางการเมืองสูงแล้วเนี่ยบุคคลคนเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่อยู่โรงพยาบาลโรคจิตก็โดนควบคุมในที่จองจำเนื่องจากทำผิดต่างกรรมต่างวาระผิดมนุษย์มนาสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างแต่ความแตกแยกให้กับสังคมจนบ้านเมืองระส่ำระสายความมั่นคงถูกตันคลอนความปัญหาปากท้องของประชาชนถูกบิดเบือนด้วยข้อคำที่เป็นเท็จรัฐบาลของประชาชนถูกล้มล้างด้วยข้อความที่เป็นเท็จจากกองกำลังติดอาวุธที่ทำตัวเหมือนโจรอ้างตัวในกองทัพของชาติเข้าร่วมกันล้มล้างการปกครองของประเทศมาโดยตลอดหลายยุคหลายสมัยจึงสามารถจัดได้เพียงแค่กลุ่มก่อกวนและกดดันทางการเมืองของประเทศนี้เท่านั้นเองครับครับโมฆะบุรุษครับต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วเรียกว่าคุณจตุพรแล้วครับต่อสู้เพื่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยครับไม่ว่าจะผิดหรือถูกในสายตาของมหาชนแต่ท่านผู้นี้ก็ได้ทุ่มเทและอุทิศตัวครับอย่างเต็มที่ครับถึงจะมีอะไรใน
เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเขาทุ่มเทใช่ฮะและเสียสละจริงครับอันนี้ถ้าเราไม่ปกป้องแล้วต่อไปจะหาคนที่จะมายืนเคียงข้างประชาชนก็ยากมากใช่ครับนะฮะก็กราบกราบเรียนมาด้วยความเคารพจริงๆครับอาจารย์ฮะครับครับผมครับอาจารย์ครับผมส่ง SMS ให้อาจารย์ไปแล้วนะครับนะครับขอบคุณมากครับตีครับขอบคุณมากคุณฮะครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมมีอะไรจะถามอาจารย์อีกนิดนึงครับอาจารย์นะตอนนี้เนี่ยสภาวะของอามาตกลุ่มอามาตเองเนี่ยนะครับโดยสภาวะตอนนี้เนี่ยนะครับที่เห็นเขากระทำกันอยู่ขณะนี้เนี่ยเขาพ่ายแพ้เราหรือว่าเราเป็นรองเขาหรืออะไรยังไงฮะอาจารย์ลองวิเคราะห์ตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับว่าผมเท่าที่ผมมองดูเนี่ยอามาตเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างอยู่แต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยออกมาเท่านั้นนะฮะมันอย่างนี้ครับครับเชิญครับผมนี่เป็นความคิดเห็นนะฮะครับผมครับแต่คำถามมันนี่เนี่ยคือเรามีจุดแข็งทางการเมืองครับอาจารย์ฮะคือเลือกตั้งเมื่อไหร่ให้ประชาชนตัดสินใจเมื่อไหร่เนี่ยประชาธิปไตยชนะเราชนะครับครับแต่ว่าบ้านเมืองวันนี้เนี่ยยังคงอยู่ในอำนาจรัฐประหารของคมช.ครับการปกครองในระบอบเผด็จการบ้านเรานี้นั้นยังเป็นเผด็จการครับเราชนะการเลือกตั้งครับฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งนี่คือจุดแข็งครับแต่ชนะการเลือกตั้งแล้วกลับเข้าไปตกอยู่ภายในระบอบการปกครองที่ไม่ใช่ของประชาชนนี้ครับรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งจากความไม่วางใจของประชาชนเนี่ยครับจึงมีข้อจำกัดที่เยอะมากครับที่จะขยับตัวที่จะบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสนองตอบต่อปัญหาปากท้องและการพัฒนาประเทศครับเนื่องจากว่าการบริหารประเทศนั้นจำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ครับขึ้นมารองรับนโยบายที่จะมาบริหารฮะถ้าเป็นกฎหมายที่ดีๆเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารเพื่อสนองตอบต่อปัญหาปากท้องของประเทศของประชาชนส่วนใหญ่ครับก็จะถูกขัดขวางแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่สนองตอบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของระบอบเผด็จการอันนี้ครับอาจารย์ก็จะผ่านฮะส่วนจุดแข็งของเขาคือกระบวนการยุติธรรมครับแล้วก็ทหารนอกแถวครับคือพวกโจรครับที่พังตัวในกองทัพของชาติฮะกินเงินภาษีเราครับเอาที่เราซื้อให้ครับลูกกระสุนปืนที่เราซื้อให้ครับแต่มาใช้สำหรับควบคุมและปราบปรามเราฮะมีคุกมีตารางมีว่าวันนี้มีทหารแต่ว่าตำรวจยังดีครับตำรวจยังเคียงข้างกับประชาชนเราครับอาจารย์ฮะและจุดแข็งเขามีคือสารทหารครับคือหลักเขาแข็งนะฮะกระบวนการยุติธรรมครับแล้วก็ทหารครับวันนี้รัฐธรรมนูญ50มีฉบับของคมช.ซ่อนอยู่ในนั้นฉบับหนึ่งครับคือมาตรา309ครับที่บรรจุรัฐธรรมนูญฉบับคมช.ฉบับชั่วคราว39มาตราไว้อยู่ใน300มาตราในมาตรา309อีกฉบับหนึ่งก็คือ309นั่นเองนะฮะครับคือควบคุมกระบวนการทางการเมืองของภาคประชาชนเราครับเราส่งตัวแทนเราได้รัฐบาลของเราแต่309ซึ่งบรรจุ39มาตราของคำประกาศของคมช39ฉบับซึ่งเรียกว่าฉบับชั่วคราวนั้นปี49ให้เอามาบรรจุเอาไว้อ๋อก็คือหมายความว่าไอ้ที่คมช.ไม่ว่าจะเรื่องการนิรโทษกรรมตัวเองนะครับทั้งในอดีตอนาคตก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมฮะก็คือให้รับรองครับฮะครับการใดๆที่ประกาศในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปีพุทธศักราช2549ครับให้การนั้นให้ถึงชอบด้วยทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตครับฮะฉะนั้นในคำของมาตรา39ที่มีเนื้อหาอย่างนี้เนี่ยครับถ้าเราได้ยกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี49มาบรรจุไว้หมดแล้วในมาตรา39ครับฮะฉะนั้นองค์กรนี้มาตรานี้เป็นมาตรานี้ใช้ควบคุมบริบทของประเทศนี้เอาไว้อยู่ในกำมือครับก็คืออำนาจรัฐประหารนั่นเองครับวันนี้ไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วครับ
การรัฐประหารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาจะรัฐประหารในระบอบของประชาชนเราครับคือระบอบประชาธิปไตยอือฮึครับนะฮะถ้าเขารัฐประหารรัฐธรรมนูญฉบับที่ทันสมัยที่สุดของเขาฉบับนี้จะต้องถูกฉีกครับแล้วก็ไม่มีอนาคตอันใดเลยที่จะเชื่อได้ว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้ของเขาอือฮึครับเขาถึงไม่รัฐประหารOh. แล้วก็ไม่รู้จะรัฐประหารใครในเมื่ออำนาจการควบคุมประเทศนี้อยู่ในกำมือแล้วครับคือถ้าในวันนี้เนี่ยถ้าเขาจะเคลื่อนย้ายกองกำลังอาวุธในเหล่าทัพออกมาก็ด้วยเหตุผลว่ามาตราที่68นี้ครับนะฮะโดยคำสั่งซึ่งจากคำวินิจฉัยเนี่ยมันมีผลผูกพันต่อนิติบัญญัติบริหารและบรรดาองค์กรใดๆของรัฐกลไกของรัฐคือข้าราชการทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมคือบรรดาองค์กรใดๆของรัฐครับจะเคลื่อนออกมากำลังออกมาภายใต้การปฏิบัติการตามมาตราที่68ซึ่งไม่ใช่การรัฐประหารครับนะแต่ยังเป็นอำนาจของรัฐประหารอยู่นะครับมันเป็นการใดๆนะฮะที่อยู่ในบทบัญญัติอันนี้เลย309ก็ต้องฟังด้วยเพราะมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญการใดๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในรัฐมนตรีชั่วคราวที่คณะคมช.ตั้งขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์ใช่ครับครับวันนี้สภาถึงหนักใจครับนะในมาตรานี้เพราะว่ามันยังมีผลผูกพันอยู่ครับดังนั้นการจะตัดสินใจว่าจะผ่านวาระ3หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ท่านต้องชั่งน้ำหนักฮะในยามปกติครับรัฐบาลเสนอกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสภานั้นฮะมีทางเลือก2ทางไม่ยุบสภาก็ลาออกครับแต่วันนี้ปรากฏการณ์ที่แปลกมากคือรัฐสภาขัดแย้งกับฝ่ายตุลาการครับแต่ถามว่าจะต้องยุบสภาหรือยุบศาลกันแน่ครับเมื่อขัดแย้งกันอย่างนี้ครับแต่จะปล่อยให้สถานการณ์ไปตามคำวินิจฉัยครับต่อไปนี้ประเทศนี้ก็จะถูกปกครองโดยอำนาจรัฐประหารเหมือนอย่างเช่นเดิมครับและยังคงเดิมแบบนี้ครับรัฐบาลก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินเพื่อสนองตอบต่อปัญหาของประเทศนี้ได้เนื่องจากจำเป็นต้องเสนอพระราชบัญญัติและกฎหมายบางฉบับเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่23-24สิงหาคมหลังคณะการเลือกตั้งมาเมื่อปี53ครับเพราะที่ทำอย่างนี้ไม่ได้นั้นก็เนื่องจากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศของสองระบอบการปกครองนี้นั้นมันต่างกันโดยสิ้นเชิงโครงสร้างระบอบเศรษฐกิจของระบอบเผด็จการอำมาตย์นั้นเรียกว่าเรือกระจุกคนกระจายรัฐเรือประชาชนจนส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยการปกครองประชาชนนั้นรัฐจนประชาชนรวยเรียกว่าจนกระจุกรวยกระจายฮะรัฐในประชาธิปไตยนั้นครับโครงสร้างของระบอบอำนาจเผด็จการนี้มันผูกขาดตัวการแข่งขันผลิตสินค้าที่ด้อยคุณภาพเครื่องจักรที่ล้าสมัยในราคาต้นทุนที่แสนแพงครับเอามาจำหน่ายให้กับเราและไม่มีทางเลือกต้องบริโภคครับอาจารย์แล้วคนเหล่านี้นั้นได้ดูดดึงแล้วก็หล่อเลี้ยงจากโครงสร้างของความมั่งคั่งของประเทศทั้งทรัพยากรต่างๆเอาไว้เดี๋ยวกลุ่มเดียวดูดึงมาครับเราจะเห็นว่ากรุงเทพและหัวเมืองใหญ่นั้นเจริญเติบโตแต่ชนบทนั้นยากจนครับคนส่วนโอ้นะท่านอาจารย์โชชิงท่านไอ้นี่พอดีนะครับแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองโทรหาท่านนะฮะครับอาจารย์ครับพอดีครับพอดีหมดบัตรดีครับครับเดี๋ยวผมโทรกลับหาอาจารย์เองครับครับอาจารย์เชิญต่อเลยครับฮะครับครับการโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเนี่ยครับมันเป็นโครงสร้างซึ่งยัดเยียดความยากจนนะฮะครับกับประชาชนครับคนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ฮะรับเงยของโครงสร้างของระบบของอมาตย์เนี่ยครับอาจารย์ผู้ที่ยืมสินครับผู้มาเพื่อการกินโกงครับ
โดยนักการเมืองข้าราชการและในทุนครับอาจารย์ฮะและประทุนผูกขาดครับร่วมกันทำเงินส่งเจ้าของระบอบการปกครองนี้ฮะฉะนั้นเนี่ยการกู้ยืมหนี้สินให้ตกอยู่กับประเทศเราเนี่ยหนี้สินเหล่านั้นจึงต้องตกมาอยู่กับประชาชนเราครับต้องเป็นผู้จ่ายผ่านกระบวนการทางภาษีครับแต่ในระดับของประชาชนในระบอบการปกครองประชาชนนั้นครับการกู้หนี้ยืมสินนั้นต้องลงทุนในสิ่งที่เกิดผลตอบแทนอันจะนำมาซึ่งการจัดเก็บภาษีที่ใช้เอาไปใช้เงินต้นได้ครับอาจารย์ฮะแต่ในระบอบประมาทการกระตุกตัวของงบประมาณนี้จะไปอยู่แต่ฝ่ายความมั่นคงครับซึ่งเงินจะไม่ลงไปถึงระบบเศรษฐกิจอันจะเกิดให้ผลเกิดรายได้ครับอย่างกลาโหมมหาดไทย 35% เมื่อปี52ในรัฐบาลแหน่ดิครับแต่โครงสร้างภาษีทางเศรษฐแต่งบประมาณทางเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นั้นมีแค่ 5.2% ของงบประมาณ 52% นะครับผมไม่ได้เล็งเห็นปากท้องของประชาชนแต่เป็นเล็งเห็นความมั่นคงโดยสอดสถานการณ์สงครามตามชายแดนและความตึงเครียดตามมิตรประเทศอยู่ตลอดเวลาครับสร้างเงื่อนไขให้งบเทไปทิ้งฝ่ายความมั่นคงฮะแต่ในประชาธิปไตยนั้นการจัดการยัตติเอางบประมาณกระจายคืนไปอย่างเช่นกองทุนหมู่บ้านครับ30 บาทรักษาทุกโรคฮะคุณกรอครับฮะเมื่อแรกเราควรได้เกิดผลทางประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับฮะการระบบชลประทานฮะฮะระบบโลจิสติกครับคือการขนส่งฮะและค่าน้ำมันครับซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญฮะทรัพยากรเหล่านี้นั้นต้นทุนไม่เกิน21 บาทครับในจำนวนต่อลิตรที่เราใช้กันอยู่นั้นมีภาษีลงไป17 บาทกว่า11 บาทกว่านะฮะท่านทำให้ต้นทุนของการผลิตต่างๆตลอดจนในทุกหมวดทุกภูมิภาคมีต้นทุนที่สูงมากครับมีคนคาดคำนวณว่าถ้าหากน้ำมันลดลงเพียงแค่ทำให้ปตท.ขาดรายได้ต่อ10 บาทนั้น GDP ของประเทศจะขยายถึง3 ล้านล้านอือหือครับซึ่งรายแนวนโยบายที่รัฐบาลนี้แถลงเอาไว้ว่าจะขยาย GDP ของประเทศให้ถึง800 ล้านล้านเหรียญ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยฮะเพราะใน GDP เราในวันนี้นั้นถ้าจะไม่ถึง800 ล้านอยู่ที่350,000 ล้านนั้นครับเหรียญ US ดอลลาร์นะครับเหรียญ US ดอลลาร์ครับจะขยายถึง800 ล้านล้านในปี2020ครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ทั่วโลกจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแผนใหม่อืมฮะซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกต้องครับแต่น้ำมันนี่คือปัจจัยที่ต้นทุนการผลิตครับหาก GDP เพิ่มขึ้นเพราะน้ำมันลดลง10 บาทนั้นทำให้ปตท.ขาดรายได้ไป10 บาทต่อบาร์เรลหรือต่อลิตรนี่นะฮะบาร์เรลหนึ่งมัน159 ลิตรครับก็อยู่ที่1,590 บาทครับแต่ผลมันจะตอบแทนทางเศรษฐกิจถึง3 ล้านล้านอืมฮะใน3 ล้านล้านนะครับครับเราจะเห็นบริษัทธุรกิจคนในตลาดหุ้นจะมีหุ้นมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยทันทีฮะ400 บริษัทในตลาดหุ้นจะขยายเครือข่ายลูกไปได้อีกไม่ต่ำกว่าอีก200 แห่งครับอาจารย์ฮะGDP ในตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นทันครับแล้วนำตั้งบริษัทที่ดูผลเมื่อต้นทุนถูกแล้วเนี่ยค่าแรงก็จะได้ถูกขึ้นครับ1,000 บาทเมื่อถึงปี2000ฮะ2020วันนี้300 บาทก็ยังมีปัญหาฮะซึ่งเป็นราคาแรงงานที่ถูกมากครับเมื่อเทียบกับดัชนีค่าครองชีพที่สูงขึ้นครับมันไม่สอดคล้องกันครับไม่สอดคล้องกันครับไม่รายได้ไม่ทันรายจ่ายครับอันนี้นำมาสู่ปัญหาครัวเรือนมากมายปัญหาสังคมอีกเยอะการไม่ขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีขีดจำกัดในการแข่งขันของภาคเอกชนตรงนี้นี่เองครับที่ทำให้การจัดเก็บภาษีในอนาคตจะต้องเกิดขึ้นฮะงบประมาณรายจ่ายจะต้องปิดหีบลงให้สมดุลการกระบวนการกู้ครับซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนจะต้องมานั่งจ่ายเงินกู้เหล่านี้ในอนาคตจากกระบวนการทางภาษีครับแต่ถ้าลดราคาน้ำมันลงโดยไม่ถูกอำมาตย์บังคับให้ต้อง
แทนหินตลอดโดยการกินโกงเอาพลังงานที่เราไปครอบครองอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยครับนะฮะแล้วก็เราได้ค่าภาคหลวงที่ต่ำครับนะแล้วมีภาษีอีก5-6 ตัวที่เป็นภาษีที่ทำให้เราที่มีต้องจ่ายเนี่ยมีนี้อีก17 บาทครับอาจารย์ภาษีเงินลงเนี่ยครับครับผลประกอบการก็จะดีการจัดเก็บภาษีก็จะเกิดดีขึ้นครับผลที่เราจะได้แทนที่จะปตท.ขาดรายได้ไปปีนึง300,000 ล้านนี่นะฮะแต่ GDP เสียถึง3,000 ล้านว่าประมาณรายจ่ายเราจัดเก็บภาษีได้จากการประกอบการที่มีกำไรของนิติบุคคลครับและเกษตรกรที่ทำอาชีพเพาะปลูกพืชผลพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆครับรวมทั้งการประมงการปศุสัตว์ลงและโรงงานอุตสาหกรรมครับเราก็จะได้งบประมาณรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเงิน300,000 ล้านที่ปตท.ได้เสียไปนะฮะแล้วก็มันเป็นผลที่ทำให้เราเม็ดเงินมีกระจายไปในระบบเศรษฐกิจถึงมือมันถึงกระเป๋าเราครับคนรถในวันนี้เนี่ย2,000,000 กว่าคันเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าไปเติมน้ำมันจะมีเงินเหลือเพิ่มในกระเป๋าเอาไว้ใช้จ่ายเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีฮะเป็นการเพิ่มรายได้โดยแค่มีเงินรายได้ค่าข้ามคืนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคก็จะถูกลงครับและมีการจัดเก็บภาษีรายได้ของนิติบุคคลประจำปีซึ่ง 30% สูงมากเนี่ยจะลดเหลือ 25% ตามแนวนโยบายที่รัฐบาลตั้งเข็มเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นได้ครับส่วนที่เรากังวลกันตอนนี้คือที่ย้อนกลับมาที่คำถามเนี่ยว่าครับอำมาตย์คงได้เปรียบเราไหมในวันนี้คือการปกครองเป็นของเขาครับเรามีจุดแข็งตรงการเมืองแต่เขามีจุดแข็งตรงมีอาวุธครับกับมีกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ควบคุมประเทศอยู่ครับอาจารย์ฮะจุดแข็งเรามีก็ใช้ยาเอาจุดอ่อนไปกระแทกจุดแข็งครับก็ริดรอนสู้ยืดเยื้อยาวนานกับเขาอย่างนี้เขาการปกครองสลาภาพมากแล้วครับได้ถึงจุดคือจุดที่ไม่สามารถจะแบกรับภาระและปัญหาของประเทศนี้ได้อีกต่อไปครับไม่ช้าก็เร็วในวันนี้เขาต้องล้มทั้งระบบทั้งระบอบของเขาด้วยครับไม่ว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจมันจะต้องเกิดขึ้นครับไม่ว่าเราจะดีใจหรือจะเสียใจมันก็ต้องเกิดขึ้นนะฮะไม่ช้าก็เร็วครับอาจารย์โลกมีประชาคมอาเซียนได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเช่นรูปแบบในปี58ด้วยสิ่งที่เขาไม่สามารถรองรับต้านทานและติดตั้งได้คือระบบไอทีใช่ฮะตรงนี้เองนะตามสื่อสารนะครับเขาควบคุมไม่ได้แน่นอนครับข่าวมันก็ต้องกระจายไปแค่คลิกเดียวทั่วประเทศและมีพร้อมกันและตรงกันแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็นเอกภาพมากขึ้นครับบนความแตกต่างเอกภาพบนความแตกต่างนะฮะครับอาจารย์เราไม่ใช่ทหารไม่ใช่เต่านกหวีดไม่ใช่ต้องไปซ้ายหันขวาหันไม่ใช่ครับนะต้องแล้วยืนยันว่าอยากให้เกิดธรรมชาติฮะไม่ควรจะไม่ควรจะด้วยวิธีการที่กดดันครับนะฮะอย่างที่คุณหนึ่งท่านทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับอาจารย์ฮะแต่ผมเองก็เป็นห่วงอยู่ครับก็รักษาตัวให้ดีด้วยครับอาจารย์ฮะเพราะว่าเขาอยู่ในมุมมืดเราสว่างครับก็ยังไงพี่น้องช่วยกันดูแลกันนะครับอาจารย์ฮะครับกันดูแลมีอะไรผมอยู่ที่นี่กับหนุ่มไว้แล้วกันครับผมครับนะขอบคุณนะผมจดเบอร์อาจารย์ไว้แล้วครับนะฮะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมโทรหาต้องโทรปรึกษาอาจารย์ตลอดแล้วฮะนะครับครับผมครับครับผมครับทุกฝ่ายร่วมมือกันครับผมฮะร่วมกันบนความแตกต่างนี่แหละมันสวยงามดีครับอาจารย์ฮะครับผมรักษาความเป็นอิสระของตัวเองไว้ครับผมฮะครับครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับท่านฟังครับคุณหนุ่มครับครับสวัสดีครับนะฮะนั่นคือท่านอาจารย์ฉอฉิ่งนะฮะท่านมีความรู้มากคือเดี๋ยวผมตั้งหลักอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะให้อาจารย์ฉอฉิ่งนะครับท่านเป็นวิทยากรใ
นะครับก็คือเป็นผู้จัดรายการร่วมนะครับผ่านทางระบบสกายนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ตลอดนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับขอเชื่อมโยงไปยังอาจารย์ณัฐชัยอินไซด์นะครับที่จังหวัดลำปางอาจารย์น่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเทสสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับ